แล้วมาสคาร่าอายไลเนอร์ตกมาไลท์โดยที่ไม่บอกใครก็จะเหงาเหงาใจหน่อยอะเนาะ สวัสดีค่ะผู้ที่เลื่อนผ่านมาเจอแล้วก็ผู้ที่ตั้งใจเข้ามาดูสวัสดีทุกคนนะคะอยู่ตรงไหนกันเอ่ยฝนตกไหมคะฝนตกเหมือนสารคามไหมเดี๋ยวรอทีมงานเข้ามาก่อนเนาะนะแป๊บหนึ่งทักทายกันไว้ก่อนได้เลยนะคะใครมาแล้วบ้างทีมงานเรามีบ้างไหมจากทีมงานคนข้างรักเดี๋ยวนี้จะเป็นทีมงานแม่กำนันแล้วนะคะ จริงๆชื่อทีมเราคือทีมงานคนข้างรักนะทุกคนไม่ใช่ทีมงานแม่กำนันนะคะอันนี้เป็นแม่กำนันทีมงานคนข้างรักก็คือคนก่อตั้งเพจนั่นเองนะคะก็เลยเป็นแม่กำนันแล้วก็มีแม่ผู้ใหญ่ลงไปอีกนะคะ มีใครกินเจเหมือนกันบ้างเอ่ยมีใครกินเจเหมือนกันบ้างสถานการณ์ผักในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะผักแพงมากไหมเอ่ยสวัสดีนะคะทุกคนไม่รู้ใครมาดูบ้างทักทายหน่อยนะคะเล่าให้ฟังหน่อยว่าที่บ้านมีฝนตกหรือเปล่าวันนี้โพสต์ไปเรื่องขอบคุณที่มีผู้ติดตามใน YouTube นะคะช่อง YouTube ครบ 5,000 คนนะคะซึ่งถ้าติดตามกันมาตั้งแต่แรกก็จะรู้ว่าที่เห็นแบบพี่เอี๊ยบหรือแม่กำนันเนี่ยนะคะอยู่มาดูหมอลำมาเข้าไปหาศิลปินอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือตั้งแต่แรกก็จะแจ้งศิลปินแล้วนะคะว่าพี่แบบตั้งใจจะมาทำช่อง YouTube ซึ่งจริงๆไม่ได้จะมาเจาะชีวิตเขานะไม่ได้จะมาแบบอะไรอ่ะแต่ว่าคือจะเหมือนกับพึ่งใบบุญน้องอ่ะให้คนเห็นเราให้คนแบบติดตามเราอ่ะเนาะเป็นประมาณว่าสร้างตัวตนในเพจขึ้นมาเริ่มจาก TikTok TikTok เนี่ยหลายคนเขาบอกว่าTikTok เนี่ยเป็นอะไรที่ดีนะมันทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นคือปกติก็มีคนรู้จักเยอะนะแต่ว่าพูดถึงอ่ะก็จะไม่มีใครได้สัมผัสว่าเป็นคนแบบนี้เป็นคนตลกเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยคือปกติมองเห็นมองเข้ามาปุ๊บพี่เอี๊ยบนี่ก็จะซีเรียสเข้าถึงยากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคนทั่วไปที่มองแต่พอมาทำ TikTok คนก็จะเห็นว่าเอ้ยป้านี่แบบตลกตลกเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่ากล้าเข้าที่จะกล้าที่จะเข้ามาหาอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าส่วนช่อง YouTube ก็คือก็เปิดรับสร้างรายได้ก็เลยจะพาเที่ยวพากินพาไปดูหมอลำพาไปนั่นไปนี่นะคะก็จับพัดจับผูนะคะทำตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เปิดสร้างรายได้ได้ตั้งแต่สิ้นเดือนกุมภาพันธ์เลยมีคนติดตามมากกว่า1,000 คนแล้วก็มียอดวิวมากกว่า4,000 ชั่วโมงนะคะแล้วก็เลยสร้างเป็น
เหมือนเป็นยูทูบเบอร์อะค่ะก็เป็นช่องไว้แล้วก็อัพคลิปต่างๆลงไปนะคะก็ทำควบคู่ไปกับ TikTok เพราะว่า TikTok เนี่ยมันไลฟ์ได้ไลฟ์แบบนี้นะคะแล้วก็ก๊อปไลฟ์เนี่ยเอาไปลงในช่อง YouTube ของตัวเองอันนี้เป็นแนวทางการปฏิบัติเลยนะคะก็จะเป็นเมาส์มอยนู่นนี่นั่นท็อปิกนู่นนี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงๆตั้งใจจะมาแบบคุยเรื่องสุขภาพคุยเรื่องปัญหานู่นนี่นั่นเกี่ยวกับสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำแล้วมันไม่เวิร์กค่ะทุกคนทำแล้วมันมีคนที่เก่งกว่าเราอีกเยอะค่ะแต่พอแบบหันไปชอบศิลปินไปเจอกลุ่มคนที่มีใจตรงกันเนาะชอบศิลปินเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเมาส์มอยศิลปินลุ้นนั่นลุ้นนี่อะไรอย่างเงี้ยด้วยกันมานะคะซึ่งตอนนี้วันนี้นะคะเพิ่งเช็ค YouTube เมื่อกี้เลยก็คือมีผู้ติดตามถึง5,000คนนะคะถ้านับจากกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาก็คือ8เดือนที่สร้างมานะคะก็ถือว่ามาเกินฝันนะคะแล้วก็ยังจะไปต่ออย่างที่บอกขอบคุณค่ะน้องกนกพรนะคะน้องหรือเพื่อนก็ไม่รู้น้องแหละนะส่วนใหญ่เพราะว่าพี่ก็อายุแบบพอสมควรนะคะเห็นนั่นใน TikTok เขาพูดถึงเรื่องอะไรนะสาวใหญ่วัย41ถูกดีเจหลอกอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละคือแบบบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยอย่าไปทำอะไรผิดนะมึงอย่าไปทำอะไรผิดนะเขาอายุแค่41เขาเป็นสาวใหญ่แล้วนะ เรียกได้ว่ารับไม่ไหวนะพาดหัวข่าวทีนี้รับไม่ได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหาไหมถ้าเอาเรื่องจริงที่มันเศร้ามาเล่าให้หานะแต่จริงๆคือเศร้านะทุกคนเฮ้ยผู้ใดสิหูว่าจะเถ่ามากเลยขนาดนี้เนาะ เอ๊ะทำไมวันนี้แบบว่าญาติพี่น้องดิฉันแบบว่ามากันน้อยจังเลยหัวใจก็ไม่กระดิกแต่ว่าก็ไม่ได้บอกใครแหละว่าจะมาโพสต์เมื่อกี้เพิ่งลิงก์เพจกับกลุ่มนะคะถ้าแบบว่าใครชอบบอยสิริชัยแอนอลดีนอกจากห้องนอกจากห้อง AB แล้วนะคะยังมีอีกห้องหนึ่งนะคะที่สร้างมาจากแม่กำนันนะคะเป็นห้องที่สามารถที่จะแชร์ที่จะบริจาคบัตรหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะไม่เก็บตังค์เราจะไม่เขาเรียกว่าเราไม่ทําเสื้อเราไม่มีมาลัยให้น้องนะคะแต่ถ้าจะมีของขวัญมีอะไรให้น้องเดี๋ยวพี่จะเป็นคนดําเนินการของพี่เองแต่ว่าคนที่เข้ามาอยู่ในเพจคือแบบมันก็จะมีแบบไม่ใช่เพจสิเขาเรียกว่าอะไรนะกลุ่มของเราอะค่ะก็คือกลุ่มของเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ชื่นชอบศิลปินโดยเฉพาะแอนอรดีกับบอยสิริชัยนี่แหละนะคะซึ่งไม่ใช่นะคะหลายคนจะเข้าใจผิดบ่อยๆว่าพี่จะเป็นแอดมินบ้าน AB แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะพี่จะเป็นลูกบ้านนะคะลูกบ้านแต่ว่าไม่ได้อยู่ในหมู่ในอะไรนะคะแต่ว่าก็ชื่นชอบเหมือนกันแล้วทีนี้ก็คือเอามาสร้างเป็นเพจเป็นกลุ่มปิดนะคะชื่ออะไรนะคะทีมงานคนข้างรักนะคะในนั้นนะคะคิดทอดพี่เอียบคือบอกค่อยเห็นมาไลฟ์โอ้ยเอื้อยอุ้ยเอื้อยเอื้อยพี่ก็ไม่รู้จะพูดท็อปปิกอะไรพี่รุนสีมาแล้วจ้าฝนตกหนักมากค่ะโอ้เหรอคะพี่อรุณศรีอยู่ใส่เกาะหนูเลื่อมสวัสดีค่ะซอฟายเป็นยังไงบ้างแล้วสวัสดีค่ะแม่กำนันดีใจจังเลยทุกคนมาแล้วสวัสดีค่ะพี่ราชนกเมื่อกี้เพิ่งแชร์เพจนะคะแม่กำนันทีมงานคนข้างรักเข้าไปในกลุ่มเรานะคะฝากกดถูกใจให้ด้วยนะคะต่อไปจะใช้เฟซจะใช้เพจนี้เล่นกลุ่มเราแล้วเพราะว่าในเฟซส่วนตัวมันมีแบบเรื่องที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเห็นใจกันหน่อย
อยู่ศรีสะเกษโอ้อีสานใต้เจอเต็มเต็มพี่อรุณศรีอยู่ศรีสะเกษกับซอฟไฟซอฟไฟก็อยู่ศรีสะเกษดีขึ้นแล้วพี่แต่ยังไม่หายดีค่ะพักผ่อนนะคะที่รักเราไม่ได้คุยกันนานมากเลยแม่ผู้ใหญ่ฉันหนูก็ไม่ได้อยู่ในหมู่เหมือนกันจ้าฮักเอบีอิสระค่ะค่ะ ฮักอิสระจะเรียกว่ายังไงอ่ะค่ะรักแบบอิสระแต่ว่าด้วยความที่มันมีแบบนี้มันมีหลายคนที่มาอยู่ในทีมงานคนข้างรักเนี่ยนะคะก็จะมีแบบพี่ๆที่อยากจะแบบว่าให้บัตรแล้วก็มีน้องๆที่แบบไม่มีตังซื้อบัตรอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีพี่ๆที่แบบอยากจะมาเล่นเกมชิงบัตรแรกๆเราจะเป็นแบบนั้นหลังๆมาเหมือนบัตรเราเยอะขึ้นเยอะขึ้นแจกทีละ100 บาทแจกทีละแบบ200 300 บาท500 บาทมันวุ่นวายจ้ะที่รัก มันวุ่นวายแล้วมันก็สงสารแอดมินทีนี้ก็เลยแบบว่าก็เลยศิลปินก็เลยประมาณว่าถ้าจะให้บัตรมาสมมติให้มา500 บาทก็จ่ายเงินศิลปินไปเลยซะแล้วแต่ว่าเพื่อนจะบริหารจัดการยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะขอเข้าบ้านด้วยคนนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะทีมงานคนข้างรักนะคะมันก็จะมีแบบพี่ๆที่เพื่อนบริจาคบัตรมาให้แหละแบบว่าวันเกิดเอ้ยถูกหวยเอ้ยนู่นนี่นั่นพี่ก็จะให้บัตรมาแล้วแม่กำนันเนี่ยก็จะมาไลฟ์แจกใช่ไหมคะประมาณนั้นนะคะแต่พักหลังๆนี้ไม่ได้ทำเนื่องจากว่ามันเกิดเหตุจราจรวุ่นวายแล้วก็มีดราม่าเรื่องบัตรเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเข้ามานะคะแต่ว่าเราก็ยังอยู่กันอย่างมีความสุขในห้องนั้นคือห้องของเราจะไม่มีการเก็บมาลัยไม่มีอะไรดังนั้นดราม่าเรื่องเกี่ยวกับเงินรายได้จะไม่มีเลยในเพจของเรานะทุกคนเพราะว่าพี่ๆที่ซื้อบัตรมาให้เขาก็จะโอนไปที่ศิลปินแล้วก็ได้จํานวนบัตรมาแล้วก็มาแจ้งแม่กำนันจะเป็นคนแจกนะคะแล้วก็พักหลังมาอีกก็จะมีแบบก่อนที่จะตัดสินใจไม่แจกบัตรก็คือแบบว่าสมมติว่ามีพี่คนหนึ่งให้บัตรมานะคะแล้วเราก็แจกไปหมดแล้วนะคะแล้วทีนี้คนที่อยู่ในกลุ่มบางคนที่ไม่ได้อ่ะเขาก็เข้าไปบอกว่าเนี่ยยังไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยไปบอกกับพี่ที่เขาให้บัตรมาซึ่งมันเป็นการแบบสำหรับแม่กำนันคือแบบรับไม่ได้อ่ะเขาอุตส่าห์แบบบริสุทธิ์ใจให้เรามาแล้วทำไมเราถึงอ่ะไปกดดันเขาแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพักหลังๆมาก็เลยไม่แจกบัตรแล้วก็พอไม่แจกบัตรก็ไม่ค่อยมีท็อปิกที่จะมาคุยกันผู้บ่าวผู้สาวเขาก็รักกันไปแล้วถูกไหมเราก็ตามดูเขาอย่างเมามันแล้วเราไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วเบาแม็กสาวพ่อนกับบ่คอยมาเขากับแฮปปี้ไงเราก็ดูของเราไปนะคะบัตรเราก็ไม่ได้แจกทุกคนก็มีช่องทางของเขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยกับห้องใหญ่ๆเขาก็แจกอยู่แล้วชอบแม่กำนันพูดจาดีจังอุ้ยขอบคุณค่ะคุณพีพีพีป้าป้าถึงไหนแล้วเนี่ยขอเข้าบ้านทุกคน1-2 ตุลาแม่กำนันไปไหมคะช่วงนี้ขึ้นทำงานไปสอนที่โรงพยาบาลแล้วอะค่ะมันก็เลยเสาร์อาทิตย์นะถ้าเกิดมันมีงานที่เร่งด่วนก็คือต้องอยู่ในพื้นที่แต่ถามว่าถ้ามีบัตรจะไปไหมตอนนี้ยังไม่มีบัตรยังไม่ได้ซื้อบัตรแต่ถ้ามีไลท์ก็ว่าจะซื้อไลท์อยู่แต่ว่าก็คือตอนนี้ไม่มีบัตรแม่ก็เลยยังจะไม่ไปแล้วก็คิดว่ามันไปไม่ได้เพราะว่ามันติดพันกับงานอยู่กับอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้หนูไม่กล้าขึ้นเครื่องบินแม่มันมีพายุหนูไม่ได้กลัวเครื่องบินหรอกแต่หนูกลัวพายุ หนูกลับไปหากินมะทัวร์ละ พี่เพนเอ้ยโค้ชเพนสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะเพนชอบแม่กำนันพูดจาดีขอบคุณนะคะพี่เพนโอ้ดีใจจังเลยโค้ชเพนมาทันพี่ไหลด้วยพี่สุกันดาสวัสดีค่ะแม่กำนันสวัสดีค่ะเมาท์มอยเรื่องเกี่ยวกับเพจเรานะคะแล้วก็คิดถึงเด้อคิดถึงคือกันเด้อน้องเพนแล้วก็ที่แม่กำนันแชร์เพจแม่กำนันทีมงานคนข้างรักเข้าไปในกลุ่มทีมงานคนข้างรักรบกวนทุกท่านไปกดดีใจมาทันดีใจขึ้นกันรบกวนไปกด
ถูกใจไว้ให้หน่อยนะคะติดตามหรืออะไรก็ได้อะไรที่เกี่ยวกับบอสซอมีดราม่าตลอดเลยจากเอฟซีบางคนอีหยังล่ะแบบนี้แม่ แต่ว่ามันมีอีหยังแปลกๆอยู่นะมันมีอะไรแปลกๆอยู่นะมันมีเหมือนมีคนทักมาถามว่าพี่เป็นแบบนั้นแบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออบ่หู แต่ถามว่าถ้าจะมาบอกว่าอันแบบว่าชอบศิลปินนะก็บอกรักเขาอยู่ทุกวันค่ะไม่โกรธหรอกค่ะ ไปบอกค่ะเขาอยู่ทุกมือถ้าใครอยู่ในห้องทีมงานคนข้างรักจะรู้ว่าแม่กำนันก็จะไปประกาศว่าแม่กำนันรักเขา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 ที่หมายถึงบอยสิริชัยอยู่ทุกวันนะคะทุกคน เหตุจังไหนล่ะคนนั้นหมักเนาะหักหลายมันวะค่ะศิลปินเขารักกันเราก็ควรสนับสนุนใช่ไหมคะใช่ค่ะก็น่ารักเขารักกันเราก็ได้ฟินได้ค่ะหักหลายแม่นค่ะแต่เขาก็หักศิลปินเขาว่าเดี๋ยวอย่างมาเอาทําผัวไหมค่ะเขาหักศิลปินแบบรักเหมือนน้องรักโอ้ยศิลปินเขาก็รู้ค่ะ ทั้งบอยทั้งแอนก็รู้ว่าพี่อะไรยังไงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นไม่มายเนาะแต่เรื่องดราม่านี้ไม่รู้จริงๆนะรอบนี้รักจริงจังค่ะรักบอสสอค่ะตอนแรกคือมาด้วยรักรักซอเป็นทีมซอมาก่อนเพื่อนเลยถ้าไปค้นในแฮชแท็กของ TikTok นะคะแฮชแท็กทีมซอเนี่ยเลื่อนไปเลยค่ะเจอพี่เยี่ยมแน่นอนเจอแม่กำนันแน่นอนแต่พอหลังๆมาพอเข้าไปโดนศิริชัยแตะแป๊ะอลดีเอาไว้ข้างหลังเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้ศิริชัยมาอยู่ข้างหน้าเลย ฉันรักเขาอะทำยังไงได้ ใช่ค่ะรักคือรักชอบพี่นะคะไว้ขอบคุณค่ะขี้ข้าอธิบายนะพี่เยบรักก็คือรักแมนรักน้องบอยน้องแอนมากค่ะรักเหมือนกันแม่คนที่ดราม่าคือไม่ใช่แฟนคลับบอยแอนจริงๆคนที่เป็นแฟนคลับจริงๆสนใจจะไม่ดราม่าเนอะดราม่ายังไงก็บ่เป็นอย่างดอกเพราะว่าห้องเฮานี่ถ้าอยู่ในทีมงานคนข้างรักจะรู้ว่าเราโนสนโนแคร์และก็ดูดราม่า ปล่อยเขาดราม่าไปศิริชัยจะบอกเสมอว่าใครจะพูดอะไรก็ช่างไม่ต้องไปสนใจเราก็อยู่แบบนี้แหละ เป็นเอื่อยเป็นหนองกันยุ่งสิล่ะใช่ค่ะรักเขาใช่ค่ะฮักคือเก่ายิ่งตอนนี้ยิ่งรักค่ะเพราะว่าเขาน่ารักมากเลยหน้าเขาเหลือเล็กนิดเดียวอ่ะเมื่อก่อนเขาหน้าอ้วนๆใช่ไหมตอนนี้เขาหน้าน่ารักมากฮักคือเก่าพี่เอียพูดตะฮักจ้า ขอบคุณค่ะถูกใจเม้นนี้ เป็นธรรมดาล่ะค่ะถ้ายิ่งศิลปินยิ่งดังขึ้นไปดังขึ้นไปดังยิ่งไปดราม่าก็จะแบบดราม่า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 ขึ้นไปยิ่งดราม่ายิ่งดังค่ะแต่ว่าเราจะต้องเป็นเอฟซีที่มีสติค่ะไม่แบบบ่ไปตามกระแสไหมคะเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นยังสั้นเอาตัวตนของเราออกมาวางไว้ข้างหน้าแล้วก็เป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุดอย่าไปฟังคนนั่นคนนี้คนนู้นคนนี้แม่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 อีหยังแม่อีหยังพีระชนกคุณสายฝนบอกว่ารักและติดตามตลอดไปจ้าโอเคค่ะแต่ว่าแล้วแม่กำนั่นกับบ่ได้บ่ได้สัญญาพันใด พ่อแม่กำนั่นเป็นคนหลายใจมากค่ะศิลปินบอตะกี้นี่น้ำเบิงเขาแบบมากแข็งมากแข็งตอบส่งพลังบวกให้ทั้งสองอย่างเดียวแมนข้างรักเดินแม่กำนันข้างรักแม่กำนันข้างรักค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ศิริชัยยิ่งน่ารักนะแม่สุดๆน่ารักมากน่ารักตะเอาะอยู่ต้องเลือกคนที่จะอยู่กับเราตลอดชีวิตใช่ไหมคะถูกต้องค่ะต้องเลือกคนที่จะอยู่กับเราตลอดชีวิตแล้วอยู่กับเราแล้วเราต้องเป็นตัวของตัวเองเราจะต้องไม่ดัดจริตเราจะต้องไม่แบบกดส่งแหมคำว่าดัดจริตคือกดส่งว่าแบบ
ฉันจะต้องเรียบร้อยฉันจะต้องเป็นผ้าพับไว้ทั้งที่ฉันเป็นคนกระโดกกระเดกไม่ได้ฉันเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นชอบแม่กำนันพูดมากค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะพี่สุกันดาอิอิเออเด้เออเออเราถึงศิลปินเนาะก่อนที่สิมาถึงบอยสิริใช่เนาะเมื่อกี้เล่าเรื่องความเป็นมาเป็นไปว่าทำ YouTube แล้วทำยังไงถึงได้มาติดแจอยู่กับสิริชัยเนี่ยนะคะตอนนี้บอสยิ่งเป็นตะฮักเลยชอบความกดทรง เออน่ารักค่ะตอนนี้น่ารักวันนี้อยู่นครพนมใกล้บ้านแต่ไม่มีเพื่อนไปแม่สู่ตายไปเลยไม่ต้องไปโหลดไปผู้เดียวกับไปหนูก็ยังไปเลยหลังๆมาตะวันแดงเขารู้จักอักษราแล้วนะไปแบบคนเดียวเขาไม่รู้จักว่าเราเป็นใครนะอีป้าแก่ๆเนี่ยถ้าเกิดมีศิลปินที่ชอบอ่ะก็ไปคนเดียวเลยค่ะเมื่อก่อนไม่ได้อยู่กับพี่นายไม่ได้เอาพี่นายไปด้วยไม่ได้ตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่กับพี่นายคือหมายถึงว่าเมื่อก่อนไม่ได้มีพี่นายตามช่วยถือกล้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ไปคนเดียวเลยค่ะไปแล้วก็จ่ายตังค์ค่าเข้าแบบสมมุติว่าโต๊ะหนึ่งมัน1,500เขานั่งได้5 คนก็ตก300ใช่ไหมก็จ่าย300ก็จะได้สปายมาขวดนึงหรืออะไรก็ตามที่เขาให้มาก็ทําแบบเนี้ยแล้วทีนี้น้องเขาบอกว่าเอาเบียร์คือเราไม่ได้กินนะคะเราก็จะไม่เราก็จะขอเป็นน้ําเปล่าก็ได้ขวดหนึ่งคืออยากไปดูศิลปินอย่างจ๊ะอย่างลําไยอย่างใครก็ตามที่มาที่เราแบบเมื่อก่อนนะคะอยากจะดูใครเราก็คือไปคนเดียวจนน้องที่อยู่หน้าคือเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครเราก็ไม่ได้ใส่ใจว่าเขาเป็นใครเราไม่ต้องแสดงความรู้จักคนนั้นคนนี้คือไปถึงเราก็จ่ายเงินแล้วเราก็เข้าไปแบบนั้นจนน้องๆที่อยู่ข้างหน้ารู้ว่าอีป้าคนนี้ถ้ามาคือมาคนเดียวแล้วก็ไม่ได้จองโต๊ะค่ะก็คือเป็นบัตรตั๋วยืนก็เข้าไปดูเพราะว่าเป็นตั้งแต่เด็กแล้วอะถ้าเราจะแบบคือสมัยก่อนอะพ่อแม่เขาจะกลัวว่าเพื่อนพาลูกเขาไปเสียคนอย่างนี้ใช่ไหมแม่พี่ก็จะสอนไว้เสมอว่าไม่ได้กลัวว่าเพื่อนจะพาพี่ไปเสียคนเพราะว่าพี่เป็นคนมั่นใจในตัวเองเป็นคนกล้ากันมากตั้งแต่เด็กนะคะก็เลยแบบว่าแม่ก็จะกลัวแต่จะพาเพื่อนไปเสียคนอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าจะไปทำอะไรในที่อโคจรหรืออะไรยังไงจะไปคนเดียวค่ะจะไม่ชวนคนอื่นค่ะไปเลยไปผู้เดียว จนน้องๆเขาจำได้ว่าถ้าป้าคนนี้มาก็คือต้องเซปเรตแยกให้เลยหาที่ให้อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้าอ้วนๆก็ไปยืนไปนั่งดูเฉยๆไม่ได้ไปเต้นด้วยเต้นก็ไม่เป็นแต่ชอบดูชอบเป็นคนที่เล่นดนตรีไม่ได้ร้องเพลงก็ไม่เก่งทางหัวศิลปะนี่แย่มากเรียนทางวิทย์คณิตอยู่กับสายวิทยาศาสตร์แต่ว่าชอบร้องรำทำเพลงชอบให้คนอื่นทำให้ดูอ่ะหมายถึงว่าเขาร้องรำทำเพลงแล้วเราไปนั่งดูอ่ะแล้วมีความสุขอ่ะเคยเห็นไหมเวลารำเปิดบายสีสุขวัญอะไรเงี้ยคนอื่นดูเขาก็เฉยๆแต่สำหรับพี่ยิ่งพี่ไปเรียนอเมริกากลับมานะถ้ามีคนมารำเชิญขวัญรำอะไรเงี้ยพี่แบบมันดีมันลึกซึ้งอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแบบนี้ก็เลยไม่แปลกที่พี่จะมาตามหมอลำนะตามแบบพอดีพองามอ่ะไม่ได้ถึงขั้นแบบบ้าคลั่งอะไรนะทุกคนแต่ว่าก็ตามเขาว่าแหละเขาก็เหมือนลูกเราลูกเรารักใครเราก็รักไปด้วยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะถูกที่สุดค่ะคุณ PPP 27หาทางออกไม่เจอแล้วหนูคนเดียวหนูก็ไปใจก็รักไปแล้วพรุ่งนี้ตะวันแดงสกุลนารากับเต้ายองอุ้ยนารากรแม่นารากรน่ารักมากแม่น่ารักเป็นกันเองน่ารักแต่เต้ายองเนี่ยด้วยความพี่เต้ายองยังเป็นเด็กน้อยขี้อ้อนอยู่เห็นเต้ายองตัวเป็นๆหลายทีแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่เคยไปไม่รู้จะแทรกเข้าไปตอนไหนเหอะประมาณนั้นแต่เขาน่ารักนะคะซันชายคุณเกตคุณเกสอะไรเนี่ยอ่านชื่อพี่ไม่ออกอะค่ะพี่นาคราชเนี่ยค่ะสันชายคนอะไรน่ารักใครคือสันชายเอ๊ะพี่แฮชแท็กกันโอเคคนอะไรน่ารักแล้วทีนี้
อ่านเม้นค่ะหนูอยู่นวมินทร์ค่ะจองโต๊ะไว้แล้วอู้จองโต๊ะไว้แล้วหรือแม่อยากไปเนาะสกลกับแค่เอื้อมได้นี่ แต่ว่าไปไม่ได้หรอกค่ะกลางวันก็ลากขาอยู่บนตึกอะค่ะคุณน่ารักค่ะขอบคุณค่ะคุณณชานะคะว่าเมื่อกี้เล่าเรื่องว่ามา YouTube ได้ยังไงใช่ไหมต่อมาก็มาเล่าเรื่องว่าตามศิลปินคนไหนมาบ้างมาค่ะแม่หนูอยากไปไหลเรือไฟด้วยอ่ะสกลพี่แขกสวัสดีค่ะกลับมาเมืองไทยหรือยังเอ่ยพี่แม่แตนก็นะแกก็รักออลดีมากแม่แตนเป็นคนน่ารักมากนะแกรักทุกคนนะแกรักแล้วก็โดยเฉพาะคนที่จะมาเป็นลูกสะใภ้แกก็ต้องรักเป็นพิเศษอยู่แล้วเต้าหยองตัวจริงน่ารักค่ะหนูได้ถ่ายรูปที่สถานีบางซื่ออยู่ค่ะค่ะอรชัยพี่เอียบได้ไปคอนเอบีไหมคะพี่ยังไม่มีบัตรเลยค่ะแล้วพี่ไม่รู้ว่าวันนั้นพี่จะว่างไหมเพราะว่าช่วงนี้พี่ทำงานค่อนข้างฟิกเวลามาแล้วค่ะหนูอยู่บ้านแล้วนะพี่แขกพี่ยังไม่ได้ไปเลยใครมีบัตรมาแจกเอามาให้หน่อยสิ ตอนนี้อยู่อุดรธานีค่ะโอ้เดินทางปลอดภัยนะคะพี่แขก CEO ของดิฉันเอ้ย no 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 ดิฉันเป็น CEO ค่ะเขาเป็นประธานบริษัท ยังไม่ได้ขายของสักทีค่ะยังมาเมาส์มอยอยู่เลิกขายของสักพักหนึ่งกำลังตื่นเต้นดีใจว่ามีคนตาม YouTube ตัวเองถึง5,000นะคะ จ้าวสันเออติดตอนแรกก็ติดตามบอน่ะบอนักร้องบอและทีนี้ก็ยังติดตามอยู่นะคะก็ยังดูเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยู่มาวันนึงก็เลยมาเจอนุกปายก็ติดตามนุกปายติดตามนุกปายตั้งแต่เริ่มโควิดเลยนะเป็นเดือนสิงหาที่เขาจริงๆเขาจิ้นกันประมาณพฤษภานะพี่ติดตามสิงหาแล้วก็ติดตามแบบ2 ปีเลยซื้อทุกไลฟ์เลยเกือบทุกไลฟ์เลยสกุลมีแต่แห่เทียนพรรษาไหลเรือไฟนครพนมค่ะวันที่9น้องแอนมานครพนมไหลเรือไฟไม่เขาเรียกแห่เทียนไหมอ่ะแม่ที่ที่แบบไม่ใช่แห่เทียนนะที่รถแห่แล้วก็มีแต่ละตำบลแล้วก็มาลำนกยูงผู้ชายลำนกยูงอ่ะบ้าขนาดมีห่างนกยูงไว้อ่ะคือแบบว่าชอบการละเล่นของเขามากอ่ะแต่จำชื่องานไม่ได้ตอนนั้นอาพาไปจริงๆหนูก็เป็นคนสกลเซี่ยวหนึ่งนะแม่ แอบมีที่มีทางที่สกลนครนะจะบอกให้ คุณดีวายวีบอกว่าไม่ค่อยเจอเลยหายไปไหนคะพี่มาเรื่อยๆค่ะมาแบบแป๊บๆถ้าอยากเจอพี่แบบจังๆต้องเข้าไปทีมงานคนข้างหลักนะคะต้องเข้าไปในกลุ่มปิด Facebook นะคะทีมงานคนข้างรักถ้าขอเข้ามาเดี๋ยวพี่อนุมัติให้ไปค่ะพรุ่งนี้เดินทางขึ้นเครื่องสกลค่ะเดี๋ยวไปไหนคุณณชาขึ้นเครื่องทุกคนไปอันนี้เหรอไปดูคอนเหรออีก5 วันหนุ่นเด้ก็จะไปจะเว้นแถวนี้จะบอกผีล่างานบ่ได้ดอกดูไลฟ์ออลดีวันก่อนแล้วจะร้องไห้ที่พูดว่าถ้าไม่ยุติธรรมกับน้องน้องก็จะถอยฮะเกิดยังขึ้นอีกไลฟ์ที่ไหนคะพี่ไลฟ์ที่ไหนครับบอกหน่อยเดี๋ยวจะตามไปดูปีหน้าหนูคงไม่ได้ไปหน้าเวทีหนูคงดูแต่ในจอหนูจะต้องบินไปยุโรปเอ้ยไปอยู่กับแม่ที่ตุรกีแล้วค่ะโอ้ไปอยู่ตุรกีเหรอคะเมืองสวยมากเลยเออไม่เป็นไรดูไลฟ์หน้าจอก็ได้เดี๋ยวเวลากลับมาเยี่ยมเมืองไทยค่อยมานะจ๊ะคนเก่งแห่เทียนเข้าพรรษาค่ะปีนี้จัดยิ่งใหญ่ค่ะโอ้ยเลยมา3 เดือนแล้วแห่ประสาทผึ้งใช่ค่ะใช่น้องเจ้าขุนใช่ค่ะใช่ค่ะสงสัยชื่อลูกนั่นนี่น้องเจ้าขุนคุณณชาณชาทำไมไปเร็วจังอ่ะอีกตั้ง5 วันน่ะแห่เทียนออกพรรษาค่ะพิมพ์ผิดเทียนออกพรรษา
YouTube อ๋อน้องไลฟ์ใน YouTube ไปดูนุกไปด้วยก่อน28อ๋อเห็นไหมพอจากบอแล้วก็มานุกไปใช่ไหมพอมานุกไป2 ปีเธอ2 ปีแล้วอยู่ดีๆไม่รู้คิดยังไงเออแม่พี่เขาเริ่มชอบดูหมอลำแล้วพี่เป็นคนติดแม่มากแม่ก็จะดูใช่ไหมพี่ก็เลยไปดูด้วยแม่เขาชอบอะไรคู่จิ้นที่เป็นทอมเป็นผู้ชายอ่ะที่อยู่วงนกพงศกรอ่ะแพลวกับอะไรอ่ะนั่นแหละแล้วทีนี้พอเสร็จก็เลยไปดูก็เลยไปติดนกพงศกรก่อนไปติดนุกยูกิแล้วก็นกก่อนก็ซื้อไลค์เขาประมาณ4 เดือนมั้งช่วงประมาณตุลาพฤศจิกาธันวาของปีที่แล้วอะช่วงนั้นก็ยังแบบ work from home อยู่ก็จะรอวันศุกร์วันเสาร์เขาก็จะมีทุกไลค์ทุกศุกร์เสาร์ก็ซื้อไลค์เขาเอ่ยเล่นเกมเอ่ยสนุกสิริชัยดูมีความสุขมากนะเวลาอยู่กับออลดีใช่ค่ะมีความสุขมากนางเป็นคนติดแฟนไหมคะนางเป็นคนติดแฟนมากติดแฟนแบบดูออกอะทุกคนพี่นี่แบบรู้พี่ก็จะไม่ไปยุ่งวุ่นวายเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันแต่แรกๆที่เขาแบบว่าจิ้นกันอะพี่ก็ชอบเผือกเพราะว่าพี่ก็ลุ้นไงทุกคน แต่พอเขาตกลงปลงใจเป็นแฟนกันแล้วเรามั่นใจแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถอยออกมาดูความฟินเพราะเราเป็นคนเสพโมเมนต์จิ้นก็ดูนุกไปก่อนใช่ไหมตอนแรกก็ดูเบิ้ลย่าแล้วก็มาดูนุกไปอ๋อดูเบิ้ลย่าแล้วทีนี้ก็คือเขาคอนเวิร์ตกันเขาประกาศมีแฟนก็เลยมาดูนุกไปพอดูนุกไปเสร็จเนี่ยเห็นไหมเสพคู่จิ้นมาตลอดเลยนะก็มาดูนกยูดูนกยูดูจนหมดที่จะดูแล้วก็เลยช่วงนั้น Facebook โดนบล็อกเดือนมกรา12 มกราจำได้12 มกราปีเนี้ยนะฮะ Facebook ก็เลยบล็อกเพราะว่าไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วก็ถ่ายรูปที่อ่างอาบน้ำแล้วก็มีหลานชายแต่ก็ไม่ได้โป๊เปื่อยนะคะก็ถ่ายรูปแล้วก็โพสต์แล้วก็เลยโดน Facebook บอกว่าอนาจารเด็ก ค่ะ คนอย่างอีป้านี่แหละโดนบล็อกอนาจารเด็ก โดนบล็อก1 เดือนจากคนที่เคยโพสต์ Facebook แบบหายใจเข้าออกก็โพสหายใจเข้าหายใจออกโพสเข้าห้องน้ำก็โพสจะกินข้าวจะกินน้ำแล้วนะก็โพสเป็นคนที่ชอบแบบโพสอะไร้สาระไปวันๆก็เลยแบบโดนบล็อกอะเม้นก็ไม่ได้โพสก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างไม่รู้จะทำยังไงเหงาเป็นคนชอบโพสอะชอบดู2 คู่ค่ะนุกไปแล้วก็แอนบอยตอนนี้ก็ดูมันทุกคู่เลยค่ะใครมีจิ้นให้ดูไปหมดเลยค่ะชอบจริงบอยแอนไปไหนไม่รอดเลยค่ะชอบมากๆใช่ค่ะชอบแม่ติ๋มรักสิริชัยมาก่อนพอออลดีเข้ามาแกก็รักออลดีแม่แตนแน่เลยออลดีอีกคนแบบนี้น่านับถือแม่แตนน่ารักนะคะทุกคนแม่แตนเป็นคนน่ารักไม่แปลกยังไงแม่แตนก็ต้องรักแล้วแบบตอนนี้เห่อเลยแหละเพราะว่ายิ่งลูกรักใครเขาก็ต้องรักมากเป็นพิเศษก่อนหน้านี้ก็แม่แตนก็รักนะก็คือเข้าไปบ่อยๆก็เห็นแม่แตนไม่เคยแม่แตนไม่เคยคิดไม่ดีกับใครเหอะเขาน่ารักขนาดพี่ไปวันแรกอะค่ะเขินสิริชัยมากเขินจะเป็นลมเลยจะตายนี่ถ้าเห็นใน YouTube ก็จะเห็นแม่แตนยังพูดเลยว่าต้องมาบ่อยๆแล้วจะได้ไม่เขิน คือทั้งนี้ไม่เคยรู้จักกันไม่รู้ว่าเราเป็นใครอะไรยังไงเขายังคุยกับเราเลยแล้วเนี่ยออลดีคือว่าที่ลูกสะใภ้อ่ะจะไม่รักก็บ้าแล้วเป็นนางเบิงอ่ะยุโตตาที่พี่ไปนั่นนาง
เบิ้งขาวแววตานี่หวานเยิ้มถ้าพี่เป็นอรดีพี่เด้งเดาไม่ออกแน่ๆอันนี้ชะนีน้อยนางก็สู้ชีวิตนะจ๊ะนางกระโดดจุ๊บผู้ชายเลยนะอีพี่นั่งอยู่ข้างล่างนี่กรี๊ดจะตกเก้าอี้ตาย เออฟินน้ำขาวไม่ได้เป็นอย่างน้ำขาวดอกแห่งฟินน้ำขาว มวนมากมากจังสี่มากคนจู่จี้จุ้งจิ้งเป็นการกบปมเพราะว่าตอนเราเป็นสาวอ่ะมันแสดงออกไม่ได้นะทุกคนอุ้ยขอบคุณดอกไม้ค่ะพี่บุญมาขอบคุณดอกกุหลาบตอนเป็นสาวเราแสดงออกไม่ได้จริงๆพอตอนแก่ตัวมาเราก็มีผัวเป็นตัวเป็นตนนี่แหละผัวเราก็ยังรักกันดีแหละแต่ว่าคนอายุ40อัพแล้วอ่ะมันไม่ได้แบบมาดมหัวจุ๊บแก้มอะไรอย่างนี้แล้วไงมันกบปมไงอีป้าแก่ๆเห็นวัยรุ่นเขาทำมันก็ฟู้ฟ้าฟุ้งฟิ้ง ก็เลยชอบก็เลยชอบเหมือนนุ๊กไปอ่ะเขาไปตอยกันเขาไปหยอดกันเขาไปอะไรเงี้ยเราก็เขินไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราชอบเราเป็นแฟนคลับที่เสพโมเมนต์จิ้นโมเมนต์ฟินทีมงานคนข้างรักโดยมีแม่กำนันทีมงานคนข้างรักก็คือพี่แย้มเนี่ยนะคะเป็นผู้นำทีมเนี่ยก็เลยจะประกาศเสมอว่าอันไหนดราม่านี่โนดราม่าเราไม่เอาเราจะเสพจิ้นเสพฟินเราจะไม่เป็นแฟนคลับประสาทแดกเราจะอยู่แบบเหนือทุกดราม่าแล้วเรายังมีการโดนศิลปินถือหางว่ามาเลยใครจะว่ายังไงมาเลยเดี๋ยวบอยจะจัดการเพื่อนว่ะเอื่อยกระแห้งขึ้นเอิกแบบนี้อันนี้ไม่สนใจใครเลยค่ะตอนนี้ ประกาศบอกรักเขาอยู่ทุกวัน ข้างรักของแท้เด้อ ไหนเอ่ยแม่ติ๋มอยู่ที่กรุงเทพอ๋อแม่ติ๋มไม่ใช่แม่แตนใช่ไหมคะอุ้ยพี่ขอโทษหนูขอโทษค่ะพี่แม่ติ๋มก็คือพี่ใช่ไหมพีนี่ใช่ไหมอ๋อแม่ติ๋มอยู่ที่กรุงเทพพี่แก้วบอกว่าสบายดีจ้าสบายดีจ้าสบายดีแปลว่าสวัสดีใช่ไหมสบายดีน้องกาหนุพรบอกว่าคู่จิ้นคู่ใหม่ตอนนี้เต้วีรชัยกับปีใหม่คู่นี้น่ารักมากต้องไปสืบแล้วล่ะก่อนหน้านี้เป็นภาวะหลังคลอดพี่บุญมาบอกว่าก่อนหน้านี้เป็นภาวะหลังคลอดหนักมากค่ะอ๋อโพสต์พาร์ทัมบูใช่ไหมคะเป็นภาวะซึมเศร้าหลังคลอดใช่ไหมอู้เก่งจังเลยต้องขอบคุณมากเลยนะที่ทำให้ยิ้มกว้างมากขึ้นที่ทำที่เอบีทำให้ยิ้มกว้างมากขึ้นพี่บุญมาน้องบุญมาคุณผ่านมันมาได้ยังไงคุณเก่งมากคุณเป็นซูเปอร์มอมก็ความรักลูกจะทำให้อะไรอะไรมันดีขึ้นแล้วแบบพี่เป็นกำลังใจให้นะคะโอ้ยดีมากเก่งมากอย่างน้อยๆถ้าไหนมันมีความสุขก็ดูไปค่ะอย่าไปจดจ่ออย่าไปอยู่กับความทุกข์มากนะคะเพราะว่าเวลาลูกกินนมเราเข้าไปอ่ะถ้าเราเครียดอ่ะลูกก็จะกลายเป็นคนเครียดในอนาคตแล้วพอเราแก่ตัวไปลูกก็จะเป็นคนเลี้ยงเราถูกไหมแล้วลูกเราเป็นคนซีเรียสเครียดอยู่ตลอดเวลาเราก็แก่ใกล้จะตายอยู่แล้วยังต้องไปรับแรงกดดันจากลูกอีกนะอันนั้นคืออนาคตอันไกลดังนั้นตอนนี้อันไหนมันสนุกอันไหนมันตลกอันไหนมันฟินอันไหนมันดีคุณเสพมันเข้าไปให้น้ำนมคุณมันเป็นโอสถทิพย์ให้ลูกคุณเป็นคนมีแบบอิโมชั่นอลที่ดีอ่ะมีความคิดที่ดีดีกว่าพี่ว่าสู้ๆนะคะเก่งมากนะคะไม่ใช่ทุกคนจะผ่านมันมาได้คุณเป็นคนที่ the best มากคุณผ่านมันมาได้นะคะเก่งมากๆพี่ชื่นชมมากๆจากหัวใจพี่เลยแม่นึกภาพแม่ออกเลยใช่ไหมพี่รัชนกนึกภาพแม่แตนใช่ไหมตาหวานคุณเล็กน้ำฝนทักทายค่ะน้องวันเปิดวงไม่เจอน้องค่ะมันฝนตกค่ะ ฝนที่บ้านคือตกหนักมากพี่ใจนะคะพี่ใจไม่ได้เข้าไลฟ์แล้วเนี่ยพี่ใจพี่สมใจมาจากสระแก้วเลยนะคะนัด
เจอกันดิบดีค่ะแต่พอฝนตกอัสลาไม่ไปเพราะว่าเป็นภูมิแพ้ถ้าเกิดไปอยู่ท่ามกลางสายฝนแบบนั้นคือถ้าน้องชายป่วยเนี่ยมีแต่คนอยากจะเช็ดตัวให้นะแต่ถ้าพี่สาวป่วยขึ้นมานี่เป็นอีป้าแก่ๆผักเน่าอยู่คนเดียวนะก็เลยตัดสินใจซื้อไลท์ตรงนั้นแล้วก็ดูแล้วก็หลับจ้ะดูได้ไม่ถึง20 นาทีจ้ะนั่งหลับจบข่าวก็เลยไม่เจอค่ะไม่เป็นไรพี่เล็กเดี๋ยวยังไงต้องได้เจอกันสักวันหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวออกพรรษาก็อยู่นี่ล่ะค่ะ อุ้ยสิวสาวก็มาแล้วหนึ่งพูดไปก็เจ็บปากไปสิวตึงคู่จิ้นคู่ใหม่ตอนนี้ปีใหม่เต้ไม่ใช้คู่นี้น่ารักจ้าย้ำมากเลยเดี๋ยวจะไปตามดูไม่รักส่วนไม่ค่ะรักส่วนรักไม่ดราม่าแก่แล้วเยี่ยมมากเลยค่ะจริงๆค่ะถ้าเกิดว่าเราดูอะไรแล้วมันไม่มีความสุขอะเราไม่ต้องไปใส่ความคิดเราลงไปหรอกเราแค่ผ่านเราแค่เลื่อนผ่านแล้วก็หรือไม่งั้นเราก็ดูเราเซิร์ชอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะขึ้นมาให้ตอนนี้ ตอนนี้ที่ป้าหายไปเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าดูสงครามดูรัสเซียกับยูเครนดูบทวิเคราะห์ว่าจีนเป็นยังไงญี่ปุ่นเป็นยังไงมันจะใกล้จะปะทุหรือยังเกิดอะไรขึ้นบ้างใครตายไปบ้างนู่นนี่นั่นค่ะอันนี้เป็นความสุขบนความทุกข์คือหมายความว่าเราอยากรับรู้ว่าอะไรมันถึงตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นกำลังจะบอกกับทุกคนว่าอันไหนที่เราดูแล้วเราปล่อยใจไปได้อ่ะค่ะก็ดูอันนั้นแต่ถ้าไหนเราดูแล้วแบบอยากจะขยุ้มอย่างเงี้ย ถ้าอย่างอักษรานะคะอย่างแม่กำนันนะคะก็จะมีแบบบางคนในสื่อที่เขาออกมาเช่นคุณยายรอหนอจอที่แกจะหิวแสงแกจะชอบมาด่าคนนั้นคนนี้เห็นบ่ได้เล็กอยากแบบอย่างเงี้ยเราต้องเลื่อนหนีเราอย่าไปดูถ้าเราไม่ชอบเราเลื่อนหนีแล้วเราก็ดูอันอื่นดูไปดูอันอื่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเสพติดบอยแอนในทุกวันหนูเชื่อค่ะ พี่รัชนกที่หนูเชื่อค่ะหนูก็เป็น อะไรนะอุ๊ยขอบคุณคุณยูเซอร์22611272799รับพี1789ส่งกุหลาบให้หนึ่งดอกขอบคุณนะคะท้ายสุดสิริชัยเลือกว่าที่แม่ของลูกอยู่ดีแล้วจะให้เขาไปเลือกใครล่ะคะแม่จ๋าตอนนี้ในแววตาของน้องดิฉันนะคะเข้าไปดูใกล้ๆเขียนเหมือนยิงเลเซอร์ไว้ในดวงตาว่าออลดีออลดีมือใดประกาศหาข่อยนี่คือผู้สาวบ่มาหรือถ้าเกิดมือใดใจฟู่คักคักอยากให้เอื่อยไปเบิงจังสีประกาศหาข่อยขอบคุณทีมงานแม่กำนันบ่นะทีมงานค้นขังหลักกันยังอื่นบ่ถึกหน่อยใจหล่อนละหนึ่ง พูดน่ารักค่ะขอบคุณค่ะพี่ระพีพันธ์แกบอกว่าแม่พูดดีมากน่ารักขอบคุณค่ะพูดจากความคิดเลยค่ะช่วงนี้ถือศีลกินเจค่ะโกหกไม่ได้แล้วหนึ่ง เขาสองคนข้างรักกันมากแม่เนาะผู้สาวกับพ่อผู้สาวเด้อจ้ะบ่ธรรมดาชนีน้อยเนี่ยคือตั้งแต่แรกแล้วเราก็บอกเลยว่าชนีน้อยนี่ใจเด็ดเด็ดดีอ่ะเออคือแบบรักก็คือรักอ่ะชอบก็คือชอบอ่ะแต่ตอนนั้นน่ะผู้บ่าวก็ยังกดส่งอยู่ผู้บ่าวก็ยังผู้บ่าวไทยบ้านเนาะเขาที่ไลฟ์สดอ่ะที่ไลฟ์สดแล้วเราก็บ่นกันว่าเฮ้ยเป็นอย่างคือเป็นยังสิมีแต่คนมาบอกว่าแม่กำนันจะไปบอกน้องไส้เจ้าทําแม่น่ารักค่ะขอบคุณค่ะออลดีเวลามองสิริชัยก็ตาเยิ้มเชียวอืมใช่ค่ะ
อันมีแต่คนเขามาบอกว่าแม่กำนันจะไปบอกน้องเจ้าทําแม่เป็นอย่างคือแบบบทันเกมเขาเป็นอย่างเขาเว้ามากคือแบบโต้ตอบคอยก็เลยบอกว่ามั่นใจในน้องชายค่อยเถอะตอนนี้น้องชายค่อยกำลังหยั่งเชิงเฉยๆพวกเจ้านั้นรอฟินจนแบบเกือบขาดโลดพวกเจ้ารอฟินจนน้ำลายย่อยหวดเข้าโหลดค่อยว่าไม่ถึงเดือนหนึ่งสิริชัยแบบว่าสู้ยิบตาสู้จนผู้สาวย่าน เขาก็สู้ชีวิตนะเขาก็ปรับจูนกันมาจนถึงวันนี้ได้นะทุกคนน่ารักจะตายอรดีคนแมนแมนแมนค่ะน้องน่ารักทั้งสองคนเลยทั้งรักขนาดแมนค่ะน้องน่ารักจริงๆพี่ละพี่พันแพตตี้ฮัลโหลขอบคุณสำหรับการติดตามใหม่นะคะหนูเชื่อพี่ค่ะว่าสิริชัยรักออลดีเพราะแม่กำนันไปสัมผัสมา ค่ะคุณปอปามันกะจึงไหนล่ะยกตัวอย่างเช่นมือลาบโลกมือลาบโลกตอนนั้นพี่ไม่รู้นะคะว่าวันลาบโลกอ่ะวันที่ถ่ายรูปกอดกันเสื้อสีอันที่คนพี่เอาไปโพสต์ใน YouTube แล้วก็มีคนมาถามว่าอีป้าเสื้อสีอะไรนะสีมะเหมี่ยวนะสีชมพูอ่ะคือใครก็เลยว่าพี่นี่แหละค่ะเจ้าของช่องนี่แหละคือหมายถึงว่าพี่ก็คือพี่เนาะพี่วางตัวเองเป็นพี่สาวหนูเชื่อและชอบมากเลยทั้งคู่น่ารักมากๆอ่ะฮะเอาตรงไหนที่ทำให้พี่เชื่อว่าเขารักผู้หญิงคนนี้มากก็คืออย่างวันนั้นบรรลาบโลกแล้วทีนี้สิริชัยเขาจะเป็นคนที่เฟรนลี่มากแล้วเขาจะเอาแฟนคลับมากเดี๋ยวเอาใหม่สิริชัยคือเป็นคนที่รักแฟนคลับมากเขาจะแบบถึงเขาจะปวดฟันปวดอึปวดอะไรอยู่ใครมาขอถ่ายรูปเขาก็จะยิ้มเขาก็จะน่ารักของเขาได้เลยอะค่ะแล้วเขาก็จะไม่บ่นเขาจะนอกจากคนที่จะสนิทจริงๆแล้วก็ต้องแบบหลังม่านจริงๆเขาถึงบ่นแต่วันนั้นนะคะที่แบบว่าสวัสดีค่ะพี่ยศสวัสดีค่ะพิมมี่วันนั้นอะด้วยความที่คัดเอาอะคัดเอางานอะวันลาบโลกอะมันขึ้นเป็นบอยกับแอนถูกไหมคนก็ตั้งใจจะไปดูแอนออลรดีด้วยส่วนหนึ่งแอนบอยด้วยส่วนหนึ่งบอยอีกส่วนหนึ่งถูกไหมทีนี้พอไปแล้วมันก็จะมีคนผิดหวังเพราะว่าออลรดีน่ะเพื่อนไปเหมือนตะวันแดงมุกดาหารหรืออะไรสักอย่างหนึ่งวันนั้นซึ่งพี่ไม่รู้พี่ก็ไม่ได้รู้แต่พี่มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวพี่ไปพี่ต้องได้ถ่ายรูปกับน้องแอนกับบอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีนี้พอเสร็จพอพี่ไปถึงพี่เห็นแต่ไกลไกลพี่รู้เลยว่าสภาพไม่ได้ละสภาพน้องชายฉันคือไม่ได้แล้วตอนนั้นสภาพคือไม่ยืนไม่ได้แล้ว คนก็มาต่อคิวถ่ายรูปอักษราเดินไปเดินเข้าไปก็เลยมองไปเห็นก็เลยเดินเข้าไปหาพอเห็นพี่เอียจะแบบเดินออกมาหาเราแล้วแบบว่าพี่ยับอะไรอย่างเงี้ยพี่ยับมาหาบอยหน่อยพี่ก็เลยเดินเข้าไปพอเดินเข้าไปก็เลยมากอดพี่ไอ้ตอนกอดพี่เนี่ยคนข้างนอกจะมองว่าโอ๊ยสวีทโซสวีทอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่จริงๆที่กอดพี่เพราะอะไรคะบ่น บอยเหนื่อยบอยเหนื่อยบอยเหนื่อยมากน่ารักจังขอบคุณค่ะบอยเหนื่อยมากเลยพี่ยับบอยเหนื่อยพี่ยับรู้ใช่ไหมบอยเหนื่อยมากคอยกะเลี้ยวหาน้องสะใภ้ว่าคือตอนนั้นคอยบ่ฮู้ว่าเกิดอีหยังขึ้นกับเขาแต่คอยรู้แต่ว่าอาการไม่ดีเว้ยอาการไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะจนแบบคนก็มีคนรอถ่ายรูปเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราอัดคลิป TikTok นู่นนี่นั่นก็เลยหน้าฉากก็ยังเฮฮาปาร์ตี้กันกอดกันนู่นนี่นั่นเฉยๆแล้วก็แล้วไปแต่พอแบบว่าคือพี่เข้าไปหาพี่จะเข้าไปแค่ประมาณไม่เกิน5 นาทีแล้วพี่ก็จะกลับตอนนี้ก็คือก
ก็กลับเข้าไปดูไลฟ์ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาทำไมเขาถึงบ่นขนาดนั้นอ๋อก็คือคัดเอามันขืนผู้สาวแต่ว่าผู้สาวบ่มาแล้วก็คงขี้เกียจที่จะตอบคำถามหรืออุกอังอะไรประมาณนี้ค่ะคือเวลาที่มีผู้สาวเช่นงานโตโยต้าเนี่ยงานที่ผ่านมาเมื่อกี้เวลามีผู้สาวอยู่ด้วยนี่แววตาจะแบบพี่ชอบดูนะเดี๋ยวจะเต้นให้ดูพี่ชอบดูนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาที่ไม่มีผู้สาวก็จะแบบ แววตาแบบ no meaning แบบนั้นแหละทุกคนคือเข้าใจแหละถึงได้มั่นใจว่าเขากับกับสีหักของเขาหลายแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในติ๊กต็อกในอะไรก็เขาเห็นกันปุ๊บเขาก็จะแบบว่าไปกอดกันไปยกกันอะไรเงี้ยข้างรักตีพี่เอฟใช่ข้างรักแม่กำนันผู้มาก่อนการกันยังว่าพี่เมียก็เลยตั้งเป็นห้องตอนแรกทีมงานเราจะเป็นสายจอบใช่ไหมทีมงานสายจอบแล้วทีนี้มันก็มีดราม่าเราก็เลยอยู่เหนือดราม่าเราก็เปลี่ยนชื่อทีมงานเลยสิจ๊ะเปลี่ยนชื่อเป็นทีมงานพลังบวกทีมงานพลังบวกก็มีดราม่ามาอีกจ้าก่อนที่เราจะกลายเป็นพลังบวก เราก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นทีมงานคนข้างรักค่ะตอนนี้ก็เลยสต็อปที่ทีมงานคนข้างรักค่ะ เพิ่นคินหอดกันเนาะแมนค่ะคุณบอยอ่อนโยนอบอุ่นแม่นค่ะพี่เอียบน่ารักมากค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแต่แรกๆเนาะพี่เอียบมาแบบไลฟ์ตลอดเลยเข้ามาดูตลอดแมนยูจ้าคือตอนนั้นก็คลั่งรักนั่นแหละก็ไปจอบเขาก็จนเป็นทีมงานสายจอบเนาะกว่าจะมาถึงจุดนี้เด้ค่ะเปลี่ยนซื้อ3 รอบคือแรกๆที่เราเข้ามาตอนทริปเชียงใหม่ลูกบ้านยิ่งใจฟูเลยทริปเชียงใหม่อ่ะพี่ติดราชการอ่ะไม่ได้ดูเพราะว่าถ้าเกิดดูจะไม่มีสมาธิทำอะไรเลยจ้ะ ก็เลยพลาดจนถึงทุกวันนี้แล้วจ้ะค่าตั๋วก็ไม่กี่บาทใจจะขาดไม่ได้ดูแม่กำนันให้เลือกใครข้างรักกว่ากันคะระหว่างใครบ้างอะเอาถ้าเกิดมันเป็นมีนิ่งที่ไม่ดีเอาให้พี่ยกให้พี่ก็ได้พี่ข้างรักที่สุด แต่ถ้ามันเป็นมีนิ่งที่น่ารักกระจุ๋มกระจิ๋มก็ทั้งคู่นะพี่ว่าชะนีน้อยก็สู้ปอปาบอกว่าแม่กำนันให้เลือกใครข้างรักกว่ากันก็เลยบอกว่าถ้าเป็นคู่นี้ก็สูสีว่ะสูสีสมพงษ์โอ้ยสวัสดีค่ะพี่สมพงษ์พี่รัชนุบอกว่าวันนี้ซ้อมคอนกะร้อยสีหอมผู้สาวเด้อน้องซ้ายแม่กำนันผาดเผอว่าได้อีหลีแม่อันข้าเจ้าบอกว่าหอมข้าเจ้าว่าหอมมาท่านได้จบอยู่ไปหวาดแก้มผู้สาวเหรองึดคักขี้หวงกะขี้หวงสุดๆจักมันได้ผู้ใดดอกมาเด้ ทิลิชัยอยู่กับอรดีทำตัวเหมือนเป็นลูกอรดีเลยเว้ยเบาไปแม่เขากำลังทำตัวเป็นออนผู้สาวหันละไม่ได้เจอกันนานเลยครับอันจักหนูจักพี่ดอกพี่มาบ่อยๆอยู่ด้วยค่ะแต่ว่ามาแบบแวบๆแวบๆแบบแบบพักหลังมาเหมือนมันพี่ขายของแล้วทีนี้เหมือนติ๊กต็อกมันปิดกั้นการมองเห็นคนที่จะเห็นพี่ก็คือคนที่ติดตามกันอยู่จริงๆอะไรเงี้ยค่ะมันเพิ่งมาเปิดอัลกอริทึมอะไรไม่รู้ให้พี่คนก็เริ่มจะมาติดตามเพิ่มขึ้นแล้วก็ YouTube ก็เหมือนกันเพิ่งมาเปิดการมองเห็นก็แปลกใจดีเหมือนกันมายมอมหัวเราะพี่นาคือใสแทจ้าพี่แมมอันจ้าเอฟเฟกต์ของ TikTok จ้าเอฟเฟกต์ยูนาบีอะไรนะคุณรัตนาพรบอกว่าเขารักกันจริงๆเขาน่ารักมากค่ะทั้งสองคนค่ะคุณน่ารักมากคอนเฟิร์มค่ะคอนเฟิร์มขอบคุณนะคะแชร์ไลค์แชร์ไปใส่น้อนี่แชร์เขาหองเฮาบอน่ารักค่ะชอบเขารักกันทริปเชียงใหม่ก็ไปค่ะโอ้ยพลาดแล้วว่าคุณหนูคุณนุเหรอฮะแววตาพี่เอฟก็ข้างรักเขาทั้งสองเด้อตอนไปผูกแขนน้องไฟอยู่บ้านพอ
กะข้างลากคันลากันยังว่าแอนกับบอยค่ะอือหนูนี่ไม่เป็นอันทำงานเลยค่ะเปิดดูรอดูแลนั่นล่ะพี่กลัวพี่เป็นอย่างนั้นล่ะพี่เป็นคนจริงจังไงพี่ก็จะแบบเฮ้ยเฮ้ยสมาธิกับสิบมีนะพี่ก็เลยตัดใจซะพี่ว่าจะซื้อไรย้อนหลังพี่ก็เลยไม่ซื้อหรอกเพราะว่ามีคนมาสปอยเยอะแล้ว พอกันค่ะข้างพอกันแมนวะค่ะแมนยุพี่ละพี่พันขังพ่อกันน่ะล่ะทิพย์เชียงใหม่ลูกบ้านย่านเทียนเลยจ้าเทียนดับปุ๊บก็คือภาพตัดเลยใช่ไหมขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะคุณดารินีสวัสดีค่ะขอชื่นชมพี่มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะชื่นชมมีอย่างน้อขอบคุณค่ะ ห่วงยืนหนึ่งอีหลีจ้าคุณอภิษคุณอลิสาห่วงยืนหนึ่งค่ะห่วงค่ะเขาลองเพ่งอันมากบ้ารุ่นน้องกับบ่ได้เพ่งกับว่าเป็นเพ่งเด้งอนงอนแม่กระทั่งเพ่งคุณยูสเซอร์94602สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอชื่นชมการพูดของคู่อรดีและสิริชัยค่ะขอชื่นชมการพูดของคู่อ๋อขอบคุณค่ะชื่นชมพี่ที่พูดถึงเขาใช่ไหมคะขอบคุณค่ะย้ำใดพวกเข้าสิเดหลานกันเนาะกันลุ่นขึ้นกันนี่ ก็น่าจะน่ารักมากเลยนะบานแล้วแล้วละเนี่ยใกล้แล้วละจะได้ไปสารข้ามบัดเพลินผูกแขนปอนไข้นี่ละจ้าว่าแม่เขาสิจัดอยู่ขอนแก่นติแม่บ้านก็แล้วแล้วแม่โอ้ทว่าบ้านนั่นเปิดบ่ได้เด้เปิดรับฝูงชนบ่ได้เด้บ้านเท่าที่เห็นไลฟ์สดก็คือโบหน่าสิพ่อรถทั่วพงเฮาดอกแต่ว่าถ้าใจเกินร้อยนี่โอ้ที่800เอคือเขามาได้เบิดจัดอยู่วัดโหลดจ้าจังฟิน เห็นบอสกินแต่ของส้มๆนั่นแมนวะใช่ค่ะพี่พูดดีมากๆค่ะขอบคุณค่ะคลิปในกลุ่มหายไปหลายคลิปเลยค่ะตอนนี้คลิปที่หายไปมีแต่คลิปหวานๆน่ารักน่ารักบ่เป็นอย่างหรอกเขาได้เบิ่งแล้ว พี่รู้อยู่พี่รู้เรื่องละดามาแล้วพี่รู้เรื่องแล้วรู้จักแม่กำนันตั้งแต่วันที่ไปหาบอสกับซอในวันที่ซอไปเซ็นรูปที่บ้านบอสอุ้ยขอบคุณค่ะคุณปอปาอันเมื่อนั้นก็จับพัดจับผูหาเรื่องไปหาเขามักเขาหักคักมักเขาแน่อุ้ยมาแล้วน้องน้องก๊อกใช่ไหมดุ๊กกิ้งเนี่ยพี่เอียบพี่เอียบคิดถึงคิดถึงจ้าสาวอังกฤษเป็นยังไงบ้างฉันดูข่าวพวกเธออยู่ทุกวันฉันนั่นเครียดลงสมองแล้วเนี่ยช่วงนี้มีแต่คนคิดแทนเขาทั้งสองแบบนั้นแบบนี้เลยมีแต่มาม่าใช่อยู่พิมพ์เมียอย่าไปคิดแทนเขาดูเขาไปนั่งดูเขาไปฟินฟินเนี่ยขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะคิดถึงแม่กำนันขอบคุณค่ะโบวี่ขอบคุณการติดตามนะคะอู้มีคนช่วยแชร์โอ้โหมีคนดูไลค์ตั้ง156คนกลับไปดูกี่รอบก็มีความสุขเวลาคิดถึงก็กลับไปดูอ๋อค่ะเราต้องดูไปหน้าด้วยเราไม่ต้องไปกลับไปดูมากเราดูไปข้างหน้าบ่ค่อยได้ดูไลฟ์สดดอกจ่ามันปิดกันการมองเห็นเนาะจริงๆมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าพักหลังนี้มันแปลกนะคะพอ TikTok เปิดการมองเห็น YouTube ก็เปิดการมองเห็นไปด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะทำไมซอไม่นั้นทำไมบอสไม่นี่อ๋อพิมพ์มีว่าเป็นอย่างซอคือเพราะเหตุอันนั้นทำไมบอสคือเพราะเหตุอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่ายากนำเขาไปสู่ยางแมนอยู่กลับเมืองไทยมาแล้วเมื่อคืนไปหาบอสมาที่กาฬสินธุ์ฟินมากนั่นบ่ฮู้จักเอื่อนเอื่อยเด้นี่เอื่อนเอื่อยนะแม่ แม่หมายถึงของบอสกับซอจ้าโอ้บ่ค่อยได้เบิ่งไลฟ์สดของบอสกับซอ โอ้ยหน้าแตกแล้วนะนี่พี่แม่ นอกจากอายไลเนอร์จะตกแล้วหน้ายังแตกอีกนะ ซื้อบัตรค่ะใครยังไม่ซื้อไปด้วยกันค่ะ
วันที่12ลุ้นให้บอสคุกเข่าขอแม่ไปติแม่แม่ไปอีหลีติ12บอสลุ้นให้บอสคุกเข่าขอน้องแอนแต่งงานก็ย่าสเปนย่าสเปนลุ้นให้เขาเฮ็ดทั้งเวทีถอเดี๋ยวก็สิมีคนมาเว้าว่าเขาสร้างภาพนู่นนี่นั่นอีกแล้วแม่หนูคิดอย่างน้ำนองเบิ้งซื้อพิมพ์แคร์หายกำลังใจกับพ่อเนาะเอ้ยนอพี่เอียบแมนค่ะวันที่11พี่เอียบไปเจอที่ร่องคำไปเจอกันค่ะร่องคำใกล้ๆสมเด็จเหรอวันที่11หรอไม่ได้เช็คตารางก่อนเดี๋ยวนะพี่ดูตารางพี่ก่อนนะวันที่11เดือนตุลาคมโอ้อยากอยู่ดอกหนองกอกไม่ได้ไปหวงกะที่หนึ่งหักกะที่หนึ่งจ่าคูนี่แมนจ่าแมนแมนฮ่ามโนค่ะแม่ หนูก็เป็นหนูมโนยืนหนึ่งอยู่แล้วเปิดตารางด่วนเปิดตารางแล้วมันเป็นวันพุธมันเป็นวันอังคารพี่ไม่สามารถไปได้พี่ขึ้นไปสอนในโรงพยาบาลแล้วอะวันทั้งวันต้องยืนเต็มที่ไลฟ์สดก็จะลดลงเพราะว่ากลับบ้านมาก็สลบบางวันสลบคาชุดเลยนะสกปรกขนาดแล้วก็มาตื่นฟื้นตัวอีกทีก็4-5 ทุ่มหาอะไรกินแล้วก็กว่าจะนอนหลับได้อีกแล้วก็ตื่นไปทำงานตั้งแต่6:30ชีวิตพี่น่ะสวัสดีค่ะท่านกำนันคุณแนทอะไรเนี่ยแนทจุงเหรอสวัสดีค่ะพี่มี่บอกว่าความคิดเพิ่มพร้อมแล้วล่ะแต่งานเพิ่นหลายแบบข้ามปีอ๋อเออในใจสิพร้อมแล้วล่ะสิแต่งกันยังแต่งบ่ได้แต่ว่าน้ำขึ้นต้องรีบตักไงคือหมายถึงว่าแต่คู่เนี้ยต่อให้แต่งงานกันคนก็ยังตามนะพี่ว่าทำไงจะได้เจอพี่เอียบมาสารคาม มาสารคามนี่มาอินบอกมาบอกเลยว่าพี่มาหากอกนะเดี๋ยวสิไปหาน่าเจออยู่ใส่ก็ได้ตัวภาษาพี่เอียบสุดเสือแต่เพิ่นอยากได้รูปก่อนเนาะ เอาเป็นว่ามาตอนไหนก็ดีหมดนั่นแหละคือตอนนี้เขาพร้อมแล้วเหมือนพ่อแม่พี่อ่ะพ่อแม่พี่บอกว่าอย่างบอยแอนน่ะเขาใหญ่แล้วเขาพ่อลูกพ่อเต่าแล้วพ่อลูกพ่อเมียแล้วทำอะไรมันก็ไม่น่าเกลียดมากหรอกคือแบบมันน่ารักไปหมดแหละเออดีไปแล้ววันเปิดวงไม่เจอกัน มันฝนตกมันฝนตกแม่โบวี่ไปเปิดวงมาแล้วค่ะพี่ก็ผ่านเนาะวันนั้นรู้งี้พี่จะขอสิริชัยขึ้นไปบนเวทีแล้วก็บอกว่าพี่มาแล้วนะทุกคนอันนี้ก็พาโลโพดจัดไปค่ะมือใดไปหาอืมมาเลิศมีลูกกระสิทธิ์ดังกว่าเก่าอีกจ้าเห็นบนาริตานั่นเป็นตาหักก็อย่างนั้นไปเที่ยวทะเลเป็นตาหักเป็นตาหักเนาะเป็นอย่างนั้นแหละเราก็ติดตามไปแหละทุกคนไม่ต้องไปคิดแทนเขาหรอกก็ดูไปก็แฮปปี้ได้ล่ะใช่ค่ะแม่กำนันอย่าแต่งเพิ่นหลายสงสารแ อนอิเหลียให้เขายู่ไปยู่ยู่กันไปนั่นล่ะแล้วก็แฮปปี้ดีอิเหลียไม่ได้บอลเล่นเก๊กกะที่หนึ่งห่วงบ่ว่าห่วงบางที่ข่อยกับมันใส่เล่าเดบอดอยากให้ซอแกงเล่าบางที่ข่อยก็อยากเบิ่งหน้าแล้วโอ้ยอย่าเห็นน้องเอื่อยหลายเลอะตนแน่แต่เขียดวงกับพอแห้งหล่อหล่ะมีความหลักก็ให้มีความสุขแน่อย่ามาต่อยให้แต่เขียดหลายจะให้มันเป็นไปตามการเวลาแม่นค่ะให้มันเป็นไปตามการเวลาให้มันเป็นไปตามพรหมลิขิตให้มันเป็นไปตาม
อะไรก็ตามที่มันทำให้คือเห็นไหมสุดท้ายเขาก็มาเจอกันต่อให้เขาคลาดกันแล้วคลาดกันอีกมันก็ต้องมีแหละสักวันสงสารน้องบอยอ๋อหนูนี่แหละผู้หนึ่งมักแอนบอยคักเห็นเขาอยู่น้ำกันข่อยกับฟินคักแมนบอกค่ะคุณดีไหว้โอ ก็บอกว่าเจอตัวจริงบอสหล่อน่ารักเป็นตาหากเป็นตาจูบพี่จะไปดักจูบอยู่มือใดบัว ทุกวันนี้ดูทิปเชียงใหม่ทุกวันเลยเบื่อบ่เป็นแม่จะไปหาเบิ่งหลายไม่ใช่อันนี้ เบิ่งไปหนาติล่ะพี่มักเนาะเขาลงอ้างอ่ะนะคือว่าเนาะจ้าผู้สาวแล้วทั้งเก่งทั้งงามเบิดแล้วก็ห่วงแน่ล่ะแมนจ้ะแมนแมนแมนคือวางตัวดีด้วยใช่ไหมคะเขาเป็นคนน่ารักตะมุตะมิเขาอยู่เฉยเขาก็น่ารักนะสิริชัยนะนั่นอีกจังหน่อยสิตริงเขามาแล้วก็บอกว่าครับโอ้ตะมุนียากไม่ได้เขามาดอกตัวจริงตะฮักตะแพ้งเห็นกะเขินแมนว่าค่ะเพิ่นยังว่าอยู่ว่าผู้ใดแบบจิตบ่แข็งนี่ยุไก่เพิ่นบ่ได้เด้สั้นไปเบิดเพิ่นว่าพิมมีบอกว่าทุกอย่างมีเวลาของมันเบิ่งแต่ว่าหยอดมาจากปียังสมหวังได้งานแล้วก็น้อได้แม่นี่หลีพิมมีคุณรัตนาบอกว่าชอบทั้งคู่ไม่กดดันรอดูความน่ารักไปใช่ค่ะแม่ติ๋วเหรอคะพี่เนี่ยภาวนาให้พลาดสักวันน้องหงจะมาเร็วๆโอ้ยสายไหนนี่เมื่อคืนฝนตกเปียกแต่ทนเห็นว่าเห็นสายรายงานมาว่าอะไรนะทีวีช็อตน่าสงสารจังอุตส่าห์ซื้อมาใหม่คุณแนทจุงบอสตัวเล็กมากเมื่อก่อนไม่ตัวเล็กขนาดนี้ค่ะแต่ตอนหลังมาคือโหมงานพี่ยิ่งเป็นห่วงอยู่กลัวแบบมีปัญหาต่อมน้ำเหลืองอะยิ่งใส่ชุดเสื้อดำยิ่งหล่อคนอะไรก็ไม่รู้ คนอุนสาโบวี่บอกว่ามาโคราชเยอะเออก็ไปเบิ่งเลยแบบนี้เข้าไปกับรถถึงบ้านกำลังจะไหว้ศาลพระพรหมเข้าไปกับรถกำลังจะไหว้ศาลพระพรหมวันไหนอ่ะคุณดวงฤทัยเจอตัวจริงน้องแอนแล้วค่ะน้องสวยน่ารักมากตัวขาวตัวเล็กน่ารักก็บอกแล้วว่าเขาเป็นคนอลชอนอ้อนแอนอลดีเขาเหมาะสมกันขนาดเด้อจ้าบอยแอนนี่จ้าคุณแนททองบอกว่าหนูเลยออกมาเลยโอ้เขาไปกลับรถซื้อกับเจ้าก็กบ่ายที่เราจะก็ยกมือบ่ายสายไฟค่ะเปลี่ยนสายไฟอย่างเดียวบอสบอกค่ะโอ้คุณหน่อยท่านกำนันบอกให้พักผ่อนหน่อยมันก็พักไม่ได้น้ำขึ้นให้รีบตักอ่ะขนาดอยากมีเมียยังมีไม่ได้เลยก็มีได้อยู่วันที่21กันยาค่ะโอ้ยบอกถึงแสดอกไข่หลงประเด็นคุณแนทบอกว่าอะไรวันที่21โอ้ไปวันที่21บ้านเปิดวงพี่บอกว่ากลัวมีปัญหาแม่กำนันบอกให้ไปเก็บน้ำเชื้อไปก่อนว่าเป็นอย่างดอกตี้ค่ะแมนค่ะนะสงสารออลดีเวลาพูดว่าเหมือนหนูจะไม่เหมาะกับพี่เขาเลยออลดีเอื้อยเจ้าเหมาะที่สุดทำไมจะไม่เหมาะถ้าออลดีไม่เหมาะแล้วใครจะเหมาะมีแล้วก็ยังบ่ได้แต่งแมนมิหลีมิเราก็ยังบ่ได้แต่งหายน้ำนองแล้วนึงโอ้ยมันอย่างเนี่ยคือมันแต่แดดแต่แดดแถะผู้ขากำลังไล่สดอยู่ไหมฮั่นคนหดเลย
มันคืออะไรเนี่ยเฮ้ยหาวโอ้ยมีผู้ใดทักทายเหล่าแบบนี้โอ้ยขอบคุณสำหรับการกดถูกใจให้นะคะ3.3Kโอ้ยฝีมือใครเนี่ยขอบคุณนะคะเกิดอะไรขึ้นนี้เกิดอะไรขึ้นนี้มีแต่คนรักทั้งคู่มาโคราชหนูไปหาทุกรอบแต่เขินเกรงใจน้องแฟนคลับเยอะขอถ่ายรูปอ๋อ เดี๋ยวต้องมีสักวันเป็นของเรา อยู่ค่ะอืมค่ะกำลังเคาะใจให้พี่เยอะขอบคุณพิมมี่ค่ะเห็นไหมโอ้4.2ขอบคุณค่ะโอ้ฟิลแลร์ซูเปอร์สตาร์28คงจะไปหากันเนาะ28เขาน่าจะไปซ้อมไหมแม่เขาน่าจะไปซ้อมนะที่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่อ่ะคุณนิตยาตัวจริงน้องทั้งสองน่ารักมากค่ะลงรักไม่ไหวแล้วค่ะเนาะค่ะน่ารักแล้วเป็นกันเองแล้วก็แบบอืมกดหัวใจให้รัวๆค่ะขอบคุณค่ะคุณรัตนาวีแม่จะเอาไปเฮ็ดสีผมไหมติจักสีอีหยังแน่จ้ะเข้าใจให้อยู่จ้าขอบคุณคุณอมรค่ะโบวี่ใช่ค่ะสุรินอืมเข้าใจให้แล้วจ้าขอบคุณคุณแหม่มค่ะแฟนคลับถามมีเมียหรือยังบอสตอบกะแอนอรดีเมียข่อยชัดเจนอีหลีบอสข่อยโอ้ยข่อยนักจิกกระเดียมนั่นแหละคอยฟินแม่คอยฟินขนาดคอยฟังจากเจ้าหอยยังฟินเลย28ยูซูลินทีคูค่ะไปแทนละอ๋อ28ยูซูลินหายไปนานเลยค่ะพี่มาบ่อยอยู่แต่วีไม่มาติดตามพี่อยู่ค่ะชอบพี่น่ารักเคาะหัวใจอุ๊ยขอบคุณค่ะคุณชนนิชาขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะนี่คนลดลงแล้วสงสัยเมื่อกี้พี่มัวแต่อ่านลายภาควิชาอยู่ เอาพี่กับม้าโดนแล้วล่ะเพราะเป็นพี่เว้า2 ชั่วโมงแล้วติ1 ชั่วโมง 12 นาทีพุ่นน่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะทุกคนวันนี้พี่เมาส์มอยได้1 ชั่วโมงกับ 12 นาทีแล้วเนี่ยขอบคุณทุกคนที่มาเม้นมาอะไรให้พี่ได้เมาส์มอยเนาะพี่คนละอำเภออ๋อมาสุรินทร์แต่อยู่คนละอำเภอวันที่28บอสซ้อมมีงานที่สุรินทร์แต่อยู่กันคนละที่โอเคค่ะแม่คุณแหม่มบอกว่าไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะไปแล้วจ้าโบวี่แม่กำนันน่ารักขอบคุณค่ะน้องโบวี่ป้าดมานานแล้วติค่ะมาโดนตัววี่พี่มาโดนค่ะล่ะแล้วพี่มาบอกไผ่ซื่อวันนี้พี่กะว่าจะมาขอบคุณที่มีคนติดตาม YouTube ครบ5,000 คนของพี่แล้วก็พี่กะจะมาขอความกรุณาทุกคนที่อยู่ในห้องทีมงานคนข้างรักไปกดไลค์เพจแม่กำนันทีมงานคนข้างรักให้พี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่ตั้งใจแค่นี้แต่พอมาวันนี้สนุกมากมีคนเข้ามาดูไลฟ์เต็มเลยพี่เอฟมีน้องอยากได้เสื้อเอวีรุ่นแรกทำไงดีน้องก๊อกพี่เอฟไม่ได้อยู่ในไม่ได้เป็นทีมแอดมินบ้านเอบีเดต้องไปถามในบ้านเอบีล่ะลูกรีวิวน้องให้หน่อยน้องคนไหนแม่คาเล่นเกมสั้นหรอวี่ถิงพี่คุณนิตยาบอกว่าบอกคุณก๊อกว่าอยากได้เหมือนกันค่ะประสาท
ต้องไปถามในห้อง AB แล้วจ้าอินบ็อกซ์ไปถามก็น่าจะได้อยู่ค่ะอินบ็อกซ์เข้าไปในกลุ่มคนรัก AB นะคะกลุ่มบ้านฮัก AB น้องบอยน้องบอยให้รีวิวน้องบอยบอยสิริชัยเหรอคะบอยสิริชัยเนี่ยเป็นผู้ชายที่เท่าที่พี่สัมผัสนะตั้งแต่เดือนประมาณเดือนมีนามากุมภามีนามาสิริชัยจะเป็นเหมือนเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่เกินตัวเสื้อ AB รุ่นแรกสีแดงเห็นแอดมินบอกว่าหมดแล้วค่ะหนูก็อยากได้จ้าแอดมินว่าเหมือนจ้าเมื่อคืนใส่ไปบอสมองแล้วอมยิ้มด้วย มันฟินมันมองหนีมันว่าน้องก๊อกโอ้ยตั๊กเกอร์สวัสดีค่ะตั๊กเกอร์ขอบคุณสำหรับดอกไม้หนึ่งดอกเห็นเสื้อแอดมินแจ้งว่ายังไม่ได้ทำเพิ่มขนาดน่าจะหมดแล้วอืมโอเคอุ้ยขอบคุณนะที่มาช่วยกันตอบพอใส่แล้วล่ะสิริชัยนี่เขาจะเหมือนเป็นผู้เฒ่าหน่อยไหมเขาจะแบบเขาจะเป็นคนอายุ33แต่ว่ามีแบบมีความรับผิดชอบสูงมีความเป็นผู้นำสูงในความที่เขาจะต้องกดดันด้วยการมีลูกน้องมีวงมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยต้องเก๊กต้องกดส่งจักหน่อยแล้วก็เวลาอย่าให้คือจริงๆหล่อนเป็นคนอารมณ์ดีนะแต่อย่าให้อารมณ์เสียคือถ้าอารมณ์เสียนี่แบบบานเพิ่งอ่ะเออประมาณนั้นถ้าไปอยู่ใกล้บอยสิริชัยจะเป็นคนที่แบบหน้ากอดจะเป็นคนที่แบบซึ่งไหนล่ะแก้มเป็นตะจุกขี้อ้อนหนักมากอ้อนทุกคนอ้อนทุกคนไปหมดนะคะไม่แปลกที่ทุกคนจะมีคนมารักเขามากมายเขาจำคนเก่งเขาอ้อนคนเก่งเขารู้ว่าควรจะหยอกใครเท่าไหร่รู้ว่าคนนี้เล่นได้เท่าไหร่เป็นความอัจฉริยะของเขานะแล้วก็เป็นผู้ชายตัวนิ่มๆหอมหอม พี่ยับว่าจะให้มาแบบว่าโฆษณาน้ำหอมให้อยู่แต่น้ำหอมพี่ยับราคาถูกไปเดี๋ยวจะหาว่าดูถูกน้องปื้มหนักมากตอนอยู่อังกฤษได้กลับมาได้สั่งตอนอยู่อังกฤษได้กลับมาใส่เมื่อคืนฟินน่ารักอืมใช่ค่ะแม่กำนันค่ะแล้วทีนี้อ่ะในความเก๊กในความสุขุมในความเป็นผู้ใหญ่ของเขาอ่ะก็จะมีความขี้เล่นเป็นพูดออกมาในเป็นคำพูดที่เราคิดไม่ถึงว่าเขาจะพูดออกมาแล้วมันก็จะฮามันก็จะตลกแก้มก็สินิมนะแม่กำนันบ่กล้าจับแม่บ่กล้าจับยันแก้มน้องสกปรกบ่กล้าจุบบ่กล้าจับดอกแค่มองว่าเป็นตะจุบซื่อๆตามผู้ยิ่งมีประสบการณ์ก็มองว่าเป็นตะจุบแล้วทีนี้ถึงไหนล่ะสิริชัยเนาะสิริชัยก็ยกตัวอย่างเนาะที่พี่บอกว่าความโกะของเขาที่เขาแบบเวลาเขาพูดออกมาแล้วมันฮาน่ะยกตัวอย่างเช่นที่บอกว่าคุณสิริชัยถ้าพี่จะไลฟ์สดอาบน้ําคุณสิริชัยอ่ะคุณสิริชัยจะโอเคไหมเพื่อนก็ตกใจนะเพื่อนก็ฮะคือคงจะชั่งใจว่าพี่จะพูดจริงหรือพูดเล่นวะในใจลึกๆแต่ก็ฮึออกมาแล้วก็หันมาถามพี่ว่าสายใดนี่สายใดนี่อะไรเงี้ยมาไม้ไหนเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็คิดนิดนึงแล้วก็บอกว่าได้อยู่นะแต่ว่าต้องเก็บเงินเขากุมปิดแดงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไอ้เราก็ไม่คิดว่าเขาจะตอบว่าได้ไงไอ้เราก็จะคิดว่าแบบว่าไม่ได้หรอกพี่เอี๊ยมโอ้ยพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนนั้นเราคิดว่าเขาจะตอบมาแบบนั้นแต่จริงๆเขาตอบมาแบบน่ารักมากอ่ะเขาบอกว่าได้นะแต่ต้องเก็บเข้ากุมปิดนะอะไรมันก็หาดิจริงๆพี่ว่าจะทำจริงๆนะตอนนั้นเพราะว่ากระแสตอนนั้นคือเรียกร้องแต่ว่าน้องสองคนก็แบบก็นิ่งๆอ่ะไม่ค่อยไลค์ไม่ค่อยมีคือคนที่อยากจะติดตามมันใจจะขาดแล้วไงแต่น้องๆเขายังแบบกดส่งกันอยู่อ่ะยังแบบ
ยังต้องระวังนั่นระวังนี่ระแวงนู่นอะไรเงี้ยพี่ก็เลยว่าจะทําจริงๆพี่ก็เลยเจอกันโดยบังเอิญพี่ก็เลยถามว่าจะทําแล้วนะสิริชัยก็เคาะค่าตัวมาแบบตำหมักฮุง61พ่ะนะว่าจะเห็ดเหรอเด็ดแล้วอยู่ดีๆสอกันเลยมาเห็ดเปลี่ยนใจเห็ด AB1 กับท่านหันพี่ก็เลยได้ลมเลิกความตั้งใจไป และที่นี่เขาก็ไปเที่ยวเชียงใหม่ก็เป็นสไตล์เดียวกันกับที่พี่คิดว่าพี่สิเฮ็ดมันก็เลยโอเคมันก็บ่ได้สไตล์เดียวกันขนาดนั้นพี่บ่ได้จะไปลงอ่างอาบน้ำคือเขาหมายถึงว่าก็คือแบบว่าเขาจะทำขำๆใส่ผ้าขาวม้าอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆไม่ได้แบบอะไรมากขนาดนั้นนะก็อยากให้ทุกคนได้เห็นวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ของเขาพาเขาไปพักรีสอร์ทดีๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคิดแบบนั้นตอนนี้ไม่คิดแล้วเพราะเขามีผู้สาวแล้วก็คือมีคนดูแลแล้วสบายใจได้ขนาดเขาป่วยเขาก็ยังอยู่ข้างๆกันพี่ก็ตัวพี่ก็อุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะสวัสดีค่ะลาคนลำพูนจ้าเจ้าลำพูนเจ้าสวัสดีค่ะน้องก็บอกว่าตัวจริงหลอกกว่าในทีวีแมนตัวจริงหลอกกว่าหน้าเล็กกว่าตัวเล็กๆน่ารักโบวี่บอกว่าเจอครั้งแรกก็หลงเลยสิริชัยอืมอย่าเผลอไปให้เขาต่อยอ่ะพ่อเขาแตะหาทางกลับบ้านไม่เจอเลยเฮ้ยทางกลับบ้านฉันอยู่ตรงไหน วอสอผู้สร้างผู้สมใช่ค่ะน้องก๊อกคุณสรัญญาบอกว่าคลิปหวานๆที่เชียงใหม่หายหมดเลยค่ะมุ้นเสียดายจังเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะอะไรที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ได้ดูแล้วล่ะแล้วมันก็หายไปก็ดีแล้วค่ะคนอื่นจะได้ไม่ต้องเห็นเราเห็นแล้วไงเราอิ่มเอมหัวใจเราแล้วแต่ถ้าได้กู้กลับมาได้ก็ดีเพราะมันเป็นความทรงจำที่ดีของน้องสองคนแต่มันก็น่าจะมีไฟล์สำรองอยู่แหละไม่เป็นไรหรอกเนาะเพียงแค่เขาคงอยากจะเก็บออกเดี๋ยวเผื่อมีคนคิดไม่ดีเอาไปลงโซเชียลไม่ดีตีข่าวไม่ดีหรือลำบากอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอาจจะมีคนหวังดีก็ได้อันนี้คิดให้มันคิดดีให้ได้นะคะทุกคนไม่ได้เข้าข้างใครหรือไม่ได้เป็นคนไปทำลายคลิปเพราะแม้แต่อยู่ในห้องนั้นฉันก็ไม่ได้เข้าไป พี่บอกว่าเขาน่ารักมิน่าถึงได้มีคนอยากเป็นสามีอยากได้เป็นสามีเขาน่ารักมิน่าถึงอยากมีคนอุ้ยเขาน่ารักมานานมากมีผู้หญิง800,000 คนที่อยากจะได้เขามาเป็นสามีค่ะไม่แปลกค่ะถ้าเป็นอักษรานะยิ่งภูมิใจนะคนอยากได้สามีตัวเองไปเป็นสามีป่วยกับป่วยน้ำกันโอ้ยแม่ฟินคักตอนไปส่งขึ้นรถที่โรงพยาบาลเนาะแม่ ขนาดเขาป่วยเขาเลยจิกหมอนคุณสรัญญาบอกว่าแต่บอสบอกไม่ได้เก็บแต่มันหายอืมคุณโบวี่บอกว่ามาเดอมอคนเดียวหล่อมากตัวเล็กหน้าเล็กหลงไม่ไหวถ่ายรูปด้วยน้องไม่หญิงเลยได้แตะไหมพี่โบวี่ได้แตะเขาไหมเขาได้แตะพี่โบวี่ไหมกลับบ้านถูกหรือเปล่า กลับบ้านถูกทางไหม ยังมีคลิปอยู่นะคะนอกจากคลิปวันสุดท้ายที่มันหายไปอืมนี่คุณแม่เขาเข้าไปดูทุกวันพี่รัชนกเนี่ยพี่รัชนกเขาเข้าไปดูทุกวันเขาบอกว่าเขาฟินทุกวันพี่เอวก็เลยแย่เขาไปว่าแม่ก็ไปหาเบิง กับมันฟินเนาะแม่วะถ้ายุ้ยไก่นี่สงสัยฉันโดนนี่อย่างดึกเซ่หัวแล้วล่ะ เอามันนี่เขาคือมวนคือยินแท้บ่เป็นพ่อแต่พ่อเหรอบอกสิริชัยต้องเข้ากลุ่มคนกลัวเมียไม่รู้สินะเขาอาจจะแบบศีลเสมอกันก็ได้แม่พอดีกันไม่ต้องกลัวหรอกอรดีก็ต้องเข้ากลุ่มคนกลัวสามีเหมือนกันแหละ
คุณนิตยาบอกว่าได้ถ่ายรูปด้วยค่ะไม่กล้ากอดน้องบอยแต่กอดน้องแอนน้องแอนก็น่ารักหนูได้จับมือแน่นๆพร้อมรอยยิ้มโอ้ย ก๊อกเข้าทีมงานคนข้างรักด่วนแล้วก็ไปประกาศบอกรักเขาทุกวันเหมือนพี่นี่ ฉันรักเขาแต่ฉันไม่อยากได้เขามาเฮ็ดผัวเด้อจะบอกให้ เพราะฉันมีผัวอยู่แล้วฟังแม่กำนันพูดหัวเราะมีความสุขโอ้ยขอบคุณค่ะเพราะเป็นผีเมาซาตีแบบนี้ พี่พูดเล่นนะไม่ใช่งานแฟนโชว์นะที่แบบเมาเหล้าแล้วก็ล้มแล้วล้มอีกอ่ะโอเคทุกคนขางั้นวันนี้เราเท่านี้ก่อนเนาะหนูไปดูในผับ2 ครั้งละน้องน่ารักอยู่กรุงเทพออร์ดีสวยมากค่ะอยู่ไหนออร์ดีก็สวยค่ะคุณปัฒนาคุณปัฒนาหนูกอดค่ะแต่มากับแอนออริเกงใจซ้อถ่ายรูปเฉยๆว้าจะไปกอดเขาติพิมพ์มีบอกว่าพี่เอฟคือตัวอย่างของคำว่าแฟนคลับที่ดีคือหน้าตาศิลปินน้องรักใครก็รักด้วยใช่ค่ะน้องรักใครพี่ก็รักด้วยพี่พูดถูกใจหนูมากๆขอบคุณค่ะคุณดารุณีคุณนิตยาบอกว่าใช่ค่ะแม่รักแบบไม่อยากครอบครองเออพี่นี่ว่าธรรมดาได้พี่ไปประกาศบอกรักเขาดูมือเขามากดไลค์ให้พี่ทุกมือใช่ค่ะเขาน่ารักและรักเขาแต่มีขอบเขตแม่พูดถูกค่ะบางคนรักแต่อยากได้บางแม่พูดถูกบางคนรักแต่อยากได้เขามันก็บอกอยากแม่อยากได้มันก็บ่ได้ได้แม่มันตบมือขางเดียวบ่ดังได้แม่รอเจอซอ11นี้เขาคิดแต่ต้องถามสิริชัยว่าคิดไหมใช่น่ะประเด็นเดียวกันหนูถ่ายรูปเยอะเลยค่ะอุ้ยอิจฉาจังเลยค่ะถ่ายรูปกับซอแอนเหรอคะหรือว่าทั้งบอสทั้งสอเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนสรรพนามเป็นพ่อแม่แล้วไม่ใช่เหรอ ของเขาแฟนคลับรุ่นดึกดำบรรพ์ก็เลยยังเป็นบอสซออยู่เลยไม่ใช่ออลดีก็ลำบากหน่อยนะแม่นเยอะแม่ไม่ใช่อักษราก็ลำบากหน่อยนะเพราะว่าอักษราก็แค่แบบว่าปื้มบอสแอนซอคือตัวจริงของกันและกันเหมาะสมที่สุดใช่น้องก๊อกไม่ใช่ออลดีก็ลำบากหน่อยนะเอาแสดงว่ามันต้องเป็นพยางค์ของใครนะเนี่ยเพราะว่าคุณอมรกับแม่รัชนกพูดตรงกันเลยอ๋อสงสัยเป็นของยายอะไรนะตลกอ่ะยายอะไรกี้นะโอ้ยตายฉันน่ะสิริชัยบอกว่าแม่มีหลายคนได้แต่เมียมีได้คนเดียวออลดีเท่านั้นสิริชัยนี่ก็ตักกะป่วยๆเนาะผู้อื่นเขาบอกว่าแม่มีได้คนเดียวแต่ว่าเมียมีหลายคนก็ได้สิริชัยบอกว่าแม่มีหลายคนได้ น้องคอยอยู่ในผ้าไปกินยาเหรอล่ะสูบอสพูดค่ะอ๋อบัวตูมแจ็กกี้ใช่แม่แจ็กกี้แจ็กกี้ค่ะใช่ใช่ใช่พี่แจ็กกี้ใช่ไหมคะใช่ คือจริงๆรู้ว่าเขาชื่อแจ็กกี้แต่ว่าพอพูดไปมันตกสะเพริ่มอะมันจำไม่ได้ขึ้นมาชัวร์ขนาดอืม มันตกสะเพริ่มนะ รู้เลยว่าเกิดโดนได้สูแม่น้องแชมป์บอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาคือมาตอนพี่ยศิลงล่ะเอามาถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนสู้ชีวิตแม่ก็จะสู้ชีวิตกับถ้าเพื่อนเพื่อนยังเขียนมาแม่ก็จะตอบอยู่อย่างนี้แหละดีใจนะคะวันนี้มีคนดูต้องแบบ190กว่าแต่ตอนนี้เหลือ87แต่แม่ก็ว่าจะลงแล้วลาแล้วรอบที่3น่าเห็นไหมทุกคนก็เงียบไปแล้วสมพรลงกับลงเถอะมันบอแดนเอาละดีสุดยอดค่ะมันมากหน้าเวทีแมนนี่หลีอันนี้เห็นด้วยค่ะคุณปรารถนา
พี่ออลดีไปเวทีเจอกันร้อยทุกคืนสงสารน้องแอนนะบางทีอ่ะอยู่อีกฟากโลกก็ต้องรีบกลับมาคิดเบิ้งโหลดแม่ก่อนนั้นสู้สู้สู้หนูสู้ชีวิตกลับได้นี่แม่โบวี่บอกว่านานๆได้มาพ่อแม่ แอนแม่กำนั่นกับขี้ขานไล่เรื่องของเรื่อง แต่ละคนสวัสดีครับแม่คิดถึงมากเลยครับสวัสดีครับสตางสตางผู้เป็นแชมป์ในการดูไลฟ์สดและการแชร์ไลฟ์ หนูค่ากินเขาเลยไม่ได้พิมพ์น้ำมูค่ะ เออว่าเป็นอย่างดอกว่าจะคลองหัวใจหายไปแล้วนะคะพักผ่อนนะคะพี่ยับค่ะขอบคุณค่ะน้องก๊อกเจอกันเด้อเจอกันตลกก็ได้เล่นลำก็ได้ลำเอาเขาก็เขาบอกว่าเขาหาเงินด้วยกันไงแม่ก็ช่วยกันไงสยบดราม่าไปเลยเออแม่อย่าหายไปแบบนี้นะครับ แม่มาดูอยู่แต่ว่าเจ้านั้นว่าเขามาสตางกับข้าจะไปเบิ่งผู้นั่นผู้นี่เนาะแม่เป็นช้อยสุดท้ายเนี่ยถ้าพี่นายเมื่อไหร่นี่สตางกับตรึงไปหาพี่นายแล้วเพราะว่าสตางไปช่วยให้กําลังใจพี่นายสตางเป็นเด็กน่ารักเบิ่งก่อนนะห่องว่าเป็นแช่ไปเต็มหรอติเมียนอุ้ยขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะมีศิลปินไลฟ์เมื่อไหร่นี้สตางตึ้งหนึ่งตึ้งหนึ่งแม่ก็ไม่ได้ดูสักทีแบบนี้ค่ะอ๋อมีคนขอเข้าร่วมทีมงานคุณข้างรักด้วยอนุมัติไปเลยเหลือแล้วหนึ่งมีใครกินเจไหมคะเนี่ยนักสลากินหนึ่งคนสิริชัยก็ดูวันนี้ดูง่วงๆเนาะก็คงเหนื่อยมากอ่ะจริงๆห้องทีมงานคนข้างหลักก็ดีนะสมมุติเราตกไลฟ์อะไรสมมุติเราตกไลฟ์เราตกอะไรอ่ะเราจะไม่ตกเทรนทันทีมันอยู่ตรงเนี้ยไม่แสดงไม่แจ้งเตือนเนาะโบวี่แม่ให้กำลังใจบอสกับซอนนะคะจับมือกันแน่นๆค่ะปกติปีที่แล้วเปิดวงออดอกไม้ไปให้ยังบอกเป็นแฟนกันปีนี้เปิดวงออดอกไม้ไปให้เป็นแฟนกันแล้วยืนข้างๆกันอย่างสง่าปีหน้าสิไปอุ้มลูกติแม่คุณรัตนาบอกว่าปกติทุกปีปีนี้ไม่สะดวกปกติกินทุกปีอ๋อว่าเจอ๋อแต่ก่อนไปดูกะลาแต่เดี๋ยวนี้ไปดูเอบีเยี่ยม บ้านหนูน้ำท่วมบนบ้านครับบ้านหนูน้ำท่วมบนบ้านน้ำท่วมชั้นสองเลยเหรอบ้านแม่ก็น้ำท่วมแต่ท่วมห้องใต้ดินพิมมี่บอกว่าต่างคนต่างเหนื่อยเพื่อกันและกันเนาะตอนนี้ส่งกำลังใจผ่านดราม่าทุกอย่างแม่สวยขึ้นนะครับโอ้ยแม่ใช้เอฟเฟกต์ลูกเดี๋ยวอนุมัติโพสต์ก่อนเพราะว่าบางคนอ่านขอมาแล้วแล้วแม่ยังไม่ได้เข้าไปดูถูกไหมก็อนุมัติเอ้ยขอเข้ามาจนเพจรายงานแม่มาว่ามีสแปมเข้ามาสตางค์เนี่ยโดนประจำเพจรายงานว่าสแปมเข้าแล้วสมมุติว่ามีคนเขาเรียกให้อนุมัติต่อกันเป็นเรื่องราวเดียวกันเยอะๆอ่ะเพจก็จะ
เพจก็จะแบบบล็อกเลยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกห้องเราอ่ะมีไว้นี่แหละมีไว้แชร์นี่แหละนะคะเพราะตอนเนี้ยนอกจากเพื่อนๆที่ไปดูศิลปินแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาไว้แชร์นี่แหละไม่เป็นไรนะไม่รำคาญแชร์มาได้อยู่แต่ว่าก็อย่าแชร์เรื่อยเปื่อยกับอย่าแชร์แบบที่ไม่เกี่ยวกับศิลปินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะไม่งั้นน่ะห้องเราจะไม่รอดดราม่าเนาะเพราะดราม่ามันเยอะทุกคนขนาดพี่เป็นแค่ FC พี่ยังโดนดราม่าเลยที่เขาดราม่ากันอยู่บางทีพี่ก็โดนหางเลขทั้งที่พี่ก็ไม่ได้เกี่ยว เออทำมาหลายแถอาจเป็นตะแปมกันเลยอืมสร้างหัวละเดี๋ยวนะแม่อยากเข้าแม่ก็เข้าไปค่ะตรงมันจะเป็น Facebook เนาะแล้วก็เขียนว่าทีมงานคนข้างรักแล้วขอเข้ามาค่ะเดี๋ยวจะรออนุมัติให้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะบอสขายบัตรกลุ่มปิดเมื่อไหร่ครับแม่ยังไม่รู้เลยครับสตางค์แม่ก็ยังไม่มีเหมือนกันเลขธูปมาแล้วจ้าไหว้พระเสร็จจุดธูป ไปไกลแล้วก่อนกระนกพ่อนไปไกลแล้วซื้อบัตร12 ตุลาคมช่วยกันค่ะ ตอนนี้บัตรก็ยังไม่ได้ซื้อตั๋วเครื่องบินก็ยังไม่มีแถมกลัวพายุอีกแถมทำงานเสาร์อาทิตย์อีก สู้ๆกับแม่ ค่ะโอเคขอบคุณสำหรับการกดหัวใจ9,900ครั้งอ๋อเลขทูบบอสโอ้เตี๋ยข่อยนึกว่าเป็นเลขทูบเจ้าเอาสิริชัยพาเล่นหวยอีกแล้วเตี๋ยบอกเคดบอกเคดสิริชัยนี่เฮ้ยหาวแล้วโอเคนะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะแต่ก็คงห่างไรนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้งานแบบกรรมกรหนักมากทีมงานกำนันคนข้างรักใช่ไหมทีมงานคนข้างรักเลยค่ะทีมงานคนข้างรักทีมงานคนข้างรักไม่มีกำนันกำนันนี่เป็นเพจของแม่เองไปละหนูเพิ่งมาเองครับเขาไลฟ์มา1 ชั่วโมง 37 นาทีแล้วจ้าที่รักทุนหัวของบ่าวมาพอให้คิดถึงก็หายไปอีกแม่ชั่วโมงครึ่งแล้วนะให้หนูไลฟ์สดนอนไหมนอนแล้วก็กลโคโคโคหนูยังไม่อาบน้ำเลยไลฟ์สดอาบน้ำดีกว่าไหมถ้าสิริใช่ยันนั่นเป็นตะเบิงดีถ้าเกิดแม่กำนั้นเห็ดนี่มันเป็นตะขี่เดียนเลยเดียยังไม่หายคิดถึงเลยครับอืมไปละค่ะบาย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 เจอกันใหม่นะคะขอบคุณนะคะสำหรับการมามีสัมพันธภาพดีๆต่อกันชั่วโมงครึ่งจะหายไปกี่วันอ๋อแทงใจอ่ะปกติไลฟ์ชั่วโมงนึงหายไปเป็นเดือนถูกไหมอันนี้ไลฟ์ชั่วโมงครึ่งจะต้องหายเป็นเดือนครึ่งนะแม่เอาตาเกอร์ขอบคุณดอกกุหลาบครับตาเกอร์เอากุหลาบมาส่งแล้วนะเกอร์พี่อยากจะไปภูผาม่านนะพี่ยังไม่ได้ไปเลยก็อยู่ใกล้ไหมน่ะอยู่ใกล้ที่เขาฆ่ากันตายแล้วน่ะและก็จะหายไปอีกวันครับแม่รับฝันดีค่ะแม่กำนันค่ะแม่นั่นแหละต้องรีบนอนแม่ต้องไปขายของแต่เช้าอนุมัติให้แล้วนะคะก็จะมางงๆในห้องนิดนึงนะทุกคนโอ้
หมอลำใจกันร้อยถ่ายทอดสดนะคะไปเบิ้งค่ะไปเบิ้งค่ะทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยฝากปิดก่อนเดี๋ยวเพลงมันสิเข่าอันเพราะเพลงมันสิเข่าอันใน YouTube เดี๋ยวจะเอา YouTube นี่ไปลงให้ก็ไม่ไกลมากค่ะพี่อุ้ยน่ากลัวไหมอ่ะพี่ว่าจะไปแล้วนะวันนั้นอ่ะแต่ว่าแบบกำลังเซิร์ชโรงแรมอยู่เขาบอกว่ามีแบบฆ่ากันตายพี่บ่ไปจ่อยขอให้ขายดีนะครับอีหยังอ่ะขายอีหยังต่างห้องไหนคะแม่อยากเข้าไปด้วยทีมงานคนข้างรักค่ะทีมงานคนข้างรักแต่ถ้ามีคำว่าแม่กำนันทีมงานคนข้างรักนี่จะเกี่ยวกับเพจพี่ทั้งหมดตลกเนาะอันที่พี่เอาภาพพี่กอดกับสิริชัยไปลงแล้วเข้ามาถามว่าอีป้าอ้วนๆเนี่ยใครก็ต้องเป็นฉันน่ะสิจะเป็นใครอ๋อค่ะแม่ค่ะมาเลยนะคะเดี๋ยวจะรออนุมัติให้ทีมงานคนข้างหลักค่ะโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วคิดถึงนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะจูบูไปอาบน้ำก่อน